สวัสดีครับทุกท่านมาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันมงคลของประเทศไทยแล้วนะครับเป็นวันคล้ายวันฉัตรมงคลของรัชกาลปัจจุบันนะครับครูในฐานะตัวแทนของด็อกเพจด็อกเตอร์นัทสยามวาลาและลูกเพจทุกคนก็ขอร่วมใจกับประชาชนชวนคนไทยทุกคนนะครับถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญแล้วก็ทรงพระเกษมสันตานะครับมีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จในพระราชประสงค์ขอทรงพระเจริญครับเอาละวันนี้เราเข้าเพจของเราเลยวันนี้นะครับนานาเข้ามาใช่ไหมคะนานาเข้ามาในชื่อของครูอีกแล้วครูสวัสดีตัวเองนะสวัสดีค่ะนานาสวัสดีครับคุณกาหัวหน้าห้องมาแล้วดีใจโล่งอกนะก็เห็นมันเนี่ยนี่เสื้อตราสัญลักษณ์อุตส่าห์ไปหามาจากร้านภูฟ้านะครับวันนี้ครูไปธุระนะก็แวะที่ภูฟ้าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับไม่เห็นตราสัญลักษณ์อีกไม่เป็นไรนะเป็นอันรู้กันโอเคคุณออฟมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอารณัยสวัสดีครับคุณดาดานีคุณสันสดีนักเรียนขาประจำนะคุณชายุริคุณสวัสดิ์ไม่ได้เจอหลายวันสบายดีเหรอหายไปในโลกของคลับเฮาส์อีกแล้วใช่ไหมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันสั้นๆง่ายๆบทเดียวไม่ต้องใจเสียวครูจะลากยาวอีกนะก็เป็นหนังสือของคุณหมอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก่อนคุณหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์นะครับชื่อหนักแค่ไหนก็ไหวถ้าใจแข็งแรงเป็นวิธีรับมือกับวิกฤตนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนตีพิมพ์นะครับเมื่อประมาณเดือนมิถุนาปีที่แล้วนะทางสำนักพิมพ์ Amarin Health นะครับ Amarin สุขภาพก็คงติดต่อคุณหมอประเสริฐไปท่านเป็นนักเขียนมีผลงานเยอะมากนะครับโดยมากจะเป็นงานเกี่ยวกับจิตวิทยานะวัยรุ่นแล้วก็เด็กพัฒนาการเด็กเนี่ยทีนี้หัวข้อที่ท่านเขียนวันนี้นะ ก่อนจะเข้าเรื่อง เดี๋ยวคุณเล่าประวัติคุณหมอประเสริฐให้ฟังก่อนพี่แตนมาแล้วเรายองชัดเจนสวัสดีครับคุณสดศรีมาแล้วนะยินดีต้อนรับทุกท่านครับ คุณหมอประเสริฐนะครับผลิตผลการพิมพ์หน้าตาท่านเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยนะคุณหมอประเสริฐครับท่านจบสวนกุหลาบไหมนี่มีใครเป็นเด็ก SK บ้างไหมแล้วก็ต่อศิริราชนะครับหมอศิริราชแล้วก็จบต่อด้านจิตเวชศาสตร์จากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะและท่านก็ไปปฏิบัติราชการที่เชียงรายตั้งแต่ปี2526โอ้นานแล้วนะจนถึง2560นะก็ดูจิตเวชทั่วไปแล้วก็จิตเวชเด็กนะแล้วก็วัยรุ่นท่านก็เป็นวิทยากรแล้วก็มีบทความมีคอลัมน์ประจำในมติชนสุดสัปดาห์แล้วเขียนหนังสือเยอะมากนะคือจำไม่ได้ว่าพิมพ์หนังสือกี่เล่มมาเยอะมากเลยนะแล้วก็เริ่มเขียนเพจแนะนำการเลี้ยงลูกเมื่อปลายปี2558เพจท่านชื่ออะไรหรือท่านใช้ชื่อของท่านเลยหมอประเสริฐเผยผลการพิมพ์นะครับเพจหมอประเสริฐวัยจริงๆคู่กำลังจะถามคุณกลางมาแปะแล้วนะครับขอบคุณมากอนุโมทนานะครับวัยปานกรรมนิดหนุ่มนะคุณอุ๋ยสวัสดีครับคุณชายุริดีใจนะหัวหน้าห้องมาแล้วใช่ไหมโล่งอกนะหัวหน้าไม่อยู่ที่เราลวนกันนะครับคุณมายาวีสวัสดีครับคุณพีรพงศ์สวัสดีครับสมาชิกใหม่แล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับวันนี้นะเดี๋ยวคุณเช่นเคยนะครับเวลาคุณจะมาเล่าหนังสืออะไรท่านฟังเนี่ยครูก็จะเล่าประวัติผู้เขียนเมื่อกี้เพิ่งเล่านะเราก็เล่าให้ฟังผ่านๆว่าในเล่มมีอะไรบ้างแล้ววันนี้เราคุยเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เช่นเคยนะครับครูก็มักจะขอนะว่าถ้าท่านมีประสบการณ์ทักษะอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเนี่ยอยากจะแบ่งปันเพื่อนร่วมห้องก็เชิญนะครับห้องเรียนครูเป็นห้องเรียนแบบเปิดนะเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกท่าน ได้ทำหน้าที่เป็นแค่ให้กับว่าร่วมกันให้วิทยาทานกับท่านที่มาดูทีหลังดูย้อนหลังหรือว่าคนมาอ่านคอมเมนต์เฉยๆนะเขาไม่มีเวลาดูเขามาอ่านเขาก็ได้รับประโยชน์จากท่านไปด้วยนะเรามาทำหน้าที่เป็นผู้ให้ร่วมกันหนังสือคุณมาประเสริฐเล่มนี้เนี่ยนะคุณรัชนีสวัสดีครับคุณกังชอบคอลัมน์การ์ตูนที่รักของคุณหมอประเสริฐมากเลยหรือมันเป็นยังไงบ้างวันหลังเล่าให้ครูฟังบ้างนะวันนี้คุณกังแต่งหน้าทำผมมาหรือยังเชิญแชร์สกรีนให้กล่าวอนุโมทนาคนแต่ครูหาปุ่มแชร์สกรีนจากโน้ตบุ๊กไม่เจอนะปัญหาโลเทคยังเป็นปัญหาเก่าถ้าจากมือถือมันจะมีปุ่มแชร์สกรีนไม่เป็นไรเดี๋ยวขอศึกษาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยววันหลังจะเชิญคุณกังมาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยในฐานะที่ว่าอยู่ร่วมจดไลฟ์ให้ครูมาตั้ง400กว่าไลฟ์แล้วนะแล้วควรจะให้เครดิตเขาหน่อยนะคุณหมอประเสริฐเขียนหนังสือเล่มนี้สั้นๆง่ายๆมีประมาณรวมประวัติผู้เขียนได้ก็110กว่าหน้านะครับคุณพยายามโซโล่ให้หมดภายใน
สองถึงสามวันนะแล้วก็ทำให้มีธุระอะไรเยอะไปซะก่อนว่ามีประกอบไปด้วยบท5 บทนะครับก็คือบทที่1วันนี้อาจจะคุยเรื่องนี้กันนะก้าวผ่านทุกวิกฤตด้วยวิกฤตชีวิตด้วยทักษะชีวิตที่ดีท่านมาฟังดูว่าท่านเป็นตัวอย่างไหนใน1 2 3ที่เดี๋ยวนะคุณหมอประเสริฐจะยกตัวอย่างที่แบบตัวอย่างคนที่เวลาเจอวิกฤตแล้วจะขลุกขลักนิดนึงนะว่าเราคอยสำรวจตัวเองฟังแล้วสรุปตัวเองว่าเราเป็น1 ใน 3นั้นหรือเปล่าแล้วก็ท่านก็จะบอกมีตัวเลือกหรือตัวช่วยนะมาช่วยท่านผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยดีเราก็บทที่2คุมวิกฤตได้เมื่อทุกคนทําหน้าที่ตามช่วงวัยอันนี้พรุ่งนี้เราจะคุยกันนะเช่นตั้งแต่ตอนเด็กนะมีวัยมีคู่ครองเป็นวัยเป็นพ่อแม่วิกฤตของคนเป็นลูกวิกฤตคนสูงอายุนะความจริงครูเห็นหัวข้อนี้ผ่านๆนะบทที่2นะครับยังไม่ได้ไปคุยวันนี้นะครูนึกถึงแนวคิดของชมพูทวีปสมัยพุทธกาลเมื่อก่อนพุทธกาลเนี่ยท่านเคยได้ยินแนวนี้ของปราชญ์ฮินดูน่าจะฮินดูนะใช่ไหมนะฮินดูโบราณไหมที่เขาแบ่งช่วงเนี่ยเหมือนคุณหมอประเสริฐเขียนเลยว่าทุกคนก็ในสังคมถ้าทำหน้าที่ตามช่วงวัยแล้วมันสังคมก็อยู่สงบสุขแล้วก็เหมือนแต่ละคนก็รู้หน้าที่ของตัวเองว่าอยู่ในช่วงวัยไหนต้องทำอะไรที่แบ่งเป็นวัยเด็กเขาเรียกวัยพรหมจรรย์ก็เล่าเรียนหนังสือพัฒนาตนเองฝึกพัฒนาตัวเองหาศิลปะวิทยาการอะไรประมาณนี้ไว้เลี้ยงชีพนะเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวแล้ววัยต่อไปเขาเรียกวัยคฤหัสถ์นะก็วัยเริ่มครองเรือนแล้วก็แต่คนอินเดียโบราณเนี่ยยังนอกเล่มนะครับแต่อยู่หัวข้อคล้ายๆกับบทที่2ที่คุณหมอประเสริฐเขียนคนอินเดียโบราณเนี่ยชมพูทวีปเนี่ยก็คือพอเขาวัย30กว่า35อัพพอเริ่มมีผมงอกเส้นหนึ่งเขาส่องเหมือนกับโบราณเขาไม่มีกระจกนะครับก็ส่องถ่านเงินถ่านทองอะไรอย่างนี้นึกออกไหมสมัยพุทธกาลนึกไม่ออกใช่ไหมครูก็นึกไม่ออกแต่อาจารย์เล่ามาอีกทีนะก็หรือไปส่องน้ำเนี่ยเขาก็เห็นเงาสะท้อนตัวเองได้เห็นผมงอกเส้นเดียวเขาก็ถือเป็นจุดตัดระหว่างวัยครองเรือนคฤหัสถ์ก็เข้าเป็นยุคที่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะครูจำสลับชื่อกันอยู่เรื่อยวานปรัตมั้งวานปรัตก็คือเข้าไปแสวงหาโมฆะธรรมหรือปัญญานะทางธรรมพัฒนาตัวเองทางจิตวิญญาในป่าในเขาอะไรเงี้ยปลีกวิเวกนะแล้วพอรู้ธรรมแล้วก็กลับมาทำหน้าที่จุดตะเกียงสองก็คือเอาปัญญาที่ได้จากการไปปลีกวิเวกเจริญภาวนาเนี่ยมาช่วยเหลือคนอื่นต่อวัยสุดท้ายเรียกวัยแล้วหนอสัญญาสีด้วยถ้าคุณกลางหาเจอช่วยมาแปะนะครับแต่เนี่ยมันก็สอดคล้องกันเนื้อหาบทที่2ซึ่งไม่ได้ไปคุยวันนี้นะครูผ่านนอกเรื่องไปเลยนะครับบทที่3จากการวิกฤตในที่ทำงานนะบทที่4สภาพแวดล้อมกับสุขภาพจิตของผู้ประสบวิกฤตอันนี้คุณหมอเขาจะประสบการณ์ที่เป็นจิตแพทย์มาตลอดชีวิตมาเล่าให้ฟังนะแล้วบทที่5ก็คือบำบัดใจหลังวิกฤตนะว่าวิกฤตผ่านไปแล้วเนี่ยในแง่มุมของจิตแพทย์เนี่ยมีอะไรจะแนะนำบ้างนะครับคุณสุดท้ายคุณกังวัยมากนะวัยสุดท้ายสัญญาสีมั้งละที่ทั้งโลกใช่ไหมครับคุณซูโนโนสุโนโนโนไม่ได้เจอนานสวัสดีครับสบายดีไหมขอบคุณที่แวะเข้ามานะครับชอบแนวนี้เหรอท่านที่เพิ่งเข้ามาวันนี้วันนี้เราเข้าเรื่องของเราเลยบทที่1นะครับชื่อก้าวผ่านวิกฤตชีวิตด้วยทักษะชีวิตที่ดีนะมาฟังดูกันคุณหมอจะเขียนว่าอะไรบ้างคือเปิดมาก็น่าสนใจนะคุณหมอบอกว่าคุณถามท่านกันดีกว่าเอาคำไม่เช่นคำถามคุณหมอเปิดมาด้วยยอดในอันนี้คุณอยากเอาที่คุณหมอเขาเปิดบทมาถามท่านนะท่านว่าวิกฤตเนี่ยคนจะรับมือได้ดีคือคนที่เตรียมพร้อมไว้ก่อนใช่ไหมเตรียมพร้อมมืออยู่เสมอคุณหมอก็มาถามเราว่าชีวิตที่เตรียมพร้อมเนี่ยคือชีวิตที่เป็นแบบไหนมีทักษะมีความพร้อมในการรับมือวิกฤตเป็นชีวิตแบบไหนตอบคุณกังตอบมาหัวหน้าห้องหรือจดอยู่คุณซูโนโน่โดนเรียกตอบเลยไม่ได้เข้ามานานละคุณรัชนีตอบไหมครับคำทวนคำถามนะชีวิตที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอในการรับวิกฤตคือชีวิตที่เป็นอย่างไรเป็นชีวิตยังไงที่เรียกว่าเป็นชีวิตที่พร้อมแล้วคุณเอาประเด็นของคุณหมอมาเปิดมาถามท่านน้ำไม่ได้มาโนไม่ได้คุณพิรพงศ์สวัสดีครับไม่ใช่เดี๋ยวก็จะเรียกตอบนะจะเรียกตอบคุณพิรพงศ์ตอบไหมครับคุณรัชนีตอบไหมคุณมายาวีคุณสายุริคุณอุ๋ยคุณสดศรีพี่แตนตอบไหมครับคุณสวัสดิ์นานมาทีเจอคุณเรียกตอบเลยนะคุณสันสนีคุณดาดารณีคุณอารีคุณออฟมีใครอยากตอบไหมชีวิตที่เตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตเสมอคือชีวิตอะไรมาแล้วนะหัวหน้าห้องนะจดไปด้วยตอบไปด้วยนี่ท่านอื่นก็ช่วยกันตอบได้นะหรือว่าคุณกังวัยสุดมาตอบได้เหมือนกันนะแนวเดียวกันขอบคุณทุกท่านที่ตอบนะคุณกังตอบมีสติคุณสุศรีก็บอกชีวิตที่มีสติรอบหัวหน้าห้องคุณมายาวีก็มีสติโอนัดกันตอบนะหรือว่าเป็นพ่อเป็นลูกศิษย์ของครูคุณสวัสดิ์
เฮ้ยอ่านเรื่องนี้มาก่อนไหมเนี่ยใช้คำพูดคุณหมอเลยเหรอไม่ประมาทนะอนุโมทนานะครับก็เหมือนกันนะไม่ประมาทก็มีสติคุณสายุริตอบแล้วชีวิตที่มีการเจริญสติต่อเวลาคุณออฟบอกว่าชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันจะได้ไม่ตกใจอะไรง่ายๆโอ้สุดยอดเลยนะท่านมาสอนแทนครูเนี่ยแหละท่านรู้เนื้อหาหมดแล้วนะเออที่ท่านตอบมานะดิใช่ถ้าที่ทยอยตอบมาถ้าครูอ่านไม่ทันก็อย่าว่าเลยนะครูจะลุยเลยนะครับมันดึกแล้วเออคุณหมอบอกชีวิตที่เตรียมพร้อมคือชีวิตที่ไม่ประมาทนี่แหละแต่คุณหมอขยายในเชิงจิตวิทยาด้วยอยากรู้ไหมว่าไงก็คือชีวิตที่มีทักษะที่ดีตั้งแต่แรกเริ่มไม่ใช่ว่าไม่มีวิชาอะไรติดตัวเลยพอเกิดวิธีก็วิกฤตทีก็เซไม่เป็นกระบวนทีนี้ทักษะที่ควรเตรียมไว้ให้ดีก่อนวิกฤตท่านว่าคืออะไรคุณหมอใช้คำว่าทักษะชีวิตและการเรียนรู้คือเห็นประโยชน์คำว่าทักษะชีวิตและการเรียนรู้คุณก็นึกเหมือนทุกท่านนะแต่คุณสารสตรีก็ตอบเหมือนกันนะชีวิตที่มีสตินะเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆวิชาพุทธเจ้าคือวิชาชีวิตวิอันนี้คุณนอกเล่มนะครับแต่เนื้อหาประมาณคุณหมอประเสริฐนะก็คือว่าวิชาชีวิตนะมาทำให้เรามีสติไม่ประมาทแล้วก็มีเหมือนกับมีวิชาติดตัวนะถึงเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนคุณออฟบอกนะอยู่กับปัจจุบันจะได้ไม่ตกใจเลยง่ายมันตั้งสติได้ก็รับมือวิกฤตได้อย่างนิ่งกว่าอย่างนี้ประมาณนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติมองในแง่สติตอบอย่างนี้เป็นคำตอบสุดท้ายคือจบไม่ต้องไปไหนต่อที่จะต้องมีครูฝึกการเจริญสติจะต้องมีการหมั่นฝึกซ้อมอยู่เสมอใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ทางจิตวิทยาเนี่ยหลักทฤษฎีจิตวิทยาก็ดีการค้นพบใหม่ๆในแวดวงจิตวิทยาโลกก็ดีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าท่านเคยเรียนทางเรียนวิชาการมาท่านคงจำได้สมัยก่อนมีทฤษฎีนั้นตอนหลังทฤษฎีนี้ตกไปเป็นทฤษฎีใหม่หรือที่ชัดๆหน่อยก็ยานะสมัยก่อนยานี้ว่าดีสมัยนี้ยานี้อันตรายแล้วเลิกใช้เลิกผลิตหรือว่าวัคซีนอะไรนี้เป็นต้นนะอะไรหลายอย่างเอาหงอาหารนะสมัยก่อนไข่เขาว่ากินกันเยอะไม่ดีเดี๋ยวนี้ว่ากินไข่ได้นึกออกไหมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนมันก็คือธรรมะนะมีความเป็นอากาลิโก timeless ฟังคำว่า timeless โรแมนติกไหมไม่ใช่โฆษณานาฬิกานะ timeless หมายความว่าเป็นจริงแท้เสมอข้ามการเวลาไม่ว่าทนทานข้ามการเวลาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็เป็นจริงอย่างนั้นเสมอนี่คือหลักธรรมะนะจริงๆแล้วจะว่าไปแล้วถ้ามองในคุณหมอประเสริฐเขียนในแนว EQ เยอะนะความฉลาดทางอารมณ์ใช่ไหมมันมีศัพท์แปลมาหลายอัน EQ ชาวอารมณ์ก็เรียกว่าอย่างนี้ก็มีนะบิดาถ้าทราบไหมว่าบิดาของ EQ โลกคือใครคือแดเนียลโกลแมนเองผู้เป็นคนที่ทำเขียนหนังสือ emotional intelligence เป็นคนทำให้ EQ โด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยหลังๆเข้ามาค้นพบการเจริญสติโอ้โหเท่านี้ละเหอนะดูไปศึกษาค้นคว้าคงทดลองปฏิบัติด้วยแต่คงในแนวบริบทตะวันตกนะครูว่าเขาไม่ได้ทำในแนวพุทธอ่ะแต่เขาก็ศึกษาเยอะมากจนกระทั่งเปิดคอร์สว่า Mindfulness จะช่วยพัฒนา EQ ได้ยังไง Mindfulness จะพัฒนา Leader ได้ยังไงเห็นไหมในที่สุดแม้กระทั่งบิดาของ EQ โลกเขาก็ย้อนกลับมาที่สติเราคนไทยนะถ้าได้มีโอกาสพบพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่มีของดีอยู่ใกล้ตัวแล้วนะในที่สุดมันก็กลับมาทักษะพื้นฐานนี่แหละทักษะพื้นฐานทีนี้คุณหมอประเสริฐขยายในมุมมองของจิตแพทย์ว่าทักษะชีวิตไม่ได้หมายความว่าแค่เก่งดีมีศีลธรรมนะแต่หมายถึงความสามารถในฝั่งดีๆนะว่าท่านมีทักษะนี้ไหมนะหมายถึงความสามารถในการตัดสินใจและการยอมรับผลด้วยความเข้าใจว่าคนเราก็ตัดสินใจผิดได้เป็นธรรมดาแต่จะไม่ธรรมดาเมื่อเราปฏิเสธไม่ยอมรับผลของการตัดสินใจนั้นปรับปรุงตัวเองเดี๋ยวตรงนี้คุณจะไปขยายเพราะมันคล้ายหลักการพุทธศาสนามากนะท่านอาจจะเริ่มเดาทางได้แล้วนะทีนี้คุณหมอบอกว่าแน่นอนนะไม่มีขยะตัดสินใจผิดพลาดใช่ไหมโดยเฉพาะช่วงเวลานี้นะฉีดวัคซีนดีไม่ฉีดดีควรฉีดนะครับตัวไหนดียังไงนึกออกไหมไม่มีใครอยากตัดสินใจผิดพลาดเพราะตัดสินใจผิดพลาดเล็กน้อยชีวิตประจำวันไม่เท่าไหร่ตัดสินใจผิดเรื่องใหญ่นี่คือถึงตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกว่าถ้าไม่อยากตัดสินใจผิดบ่อยนะครับก็ควรมีทักษะเรียนรู้ที่ดีนะทักษะการเรียนรู้ที่ดีไม่ได้ว่าขยันเรียนนะแต่จริงๆคุณหมอบอกว่าเป็นทักษะในการใช้ชีวิตนี่แหละควบคู่กับสิ่งที่คุณหมอเขียนในหนังสือหลายเล่มมันคือ executive function เคยได้ยินคำนี้ไหมเป็นคำศัพท์จิตวิทยาหรือวิทยาศาสตร์ทางสมองนะคุณหมอจะย่อว่า EF executive function เนี่ยมันเป็นหน้าที่การทำงานของสมองส่วนหน้าที่ทำเป็นเข้าใจง่ายๆอย่างเดียวคือว่ามันไม่ต้องจำชื่อหรอกมันชื่อ prefrontal cortex สมองกรีบแล้วผ่านส่วนหน้าไม่ต้องท่องนะครูไม่ออกสอบนะครูใจดีจำแค่ว่าไอ้สมองส่วนหน้านี่มันทำหน้าที่แค่ท
ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์นั่นเองเป็นสมองยุคสุดท้ายของพัฒนาการก่อนจะถึงเป็นมนุษย์นอกจากสมองสัตว์เลื้อยคลานที่ทำอะไรตามสัญชาตญาณนึกออกไหมทำตามอารมณ์ชอบหิวก็กินง่วงก็นอนประมาณนี้นะแล้วถัดมาหน่อยก็เป็นสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างนั้นนะครูข้ามเลยวันนะอ่ะประมาณนี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็เป็นสมองของสัตว์ตระกูลลิงแล้วก็จะเป็นสมองมนุษย์มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆทีนี้คุณหมอบอกว่านอกจากทักษะสัตว์เลี้ยงลูกดีแล้วเราต้องควรจะใช้สมองส่วนหน้าใน EF executive function ทักษะความเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นด้วยโดยประเด็นที่คุณหมอพูดถึงในบทที่1นะครับครูเชื่อว่าทุกท่านที่ดูอยู่เนี่ยใช้เป็นนะแต่พอฟังคุณหมอไว้ด้วยก็ดีนะจะได้รู้จะได้ดีใจนะมีกำลังใจว่าอย่างน้อยเราก็ใช้กันเป็นนั่นก็คือทักษะที่การกำหนดเป้าหมายให้ถูกสำรวจตัวเองเนี่ยกำหนดเป้าหมายให้ถูกแล้วไปให้ถึงเช่นง่ายๆคุณหมอบอกระเบิดมีระเบิดลงตรงหน้ารู้ว่าควรวิ่งไปทางไหนนั่นน่ะทักษะของมนุษย์แล้วไม่ได้ไปตามสัญชาตญาณนะอ่ะคุณป้อยมาแล้วนอร์เวย์นะครับสวัสดีครับคุณออฟบอกเหมือนหนังสือวิธีดับวิธีเส้นขอบคุณนะครับอามีไทยอินเซอร์ผู้ขายของนะขอบคุณนะครับอันดับข้อแรกที่คุณหมอบอกว่าจะแก้วิกฤตชีวิตให้เป็นต้องรู้จักตัดสินใจท่านว่ามันมีหนังสือแนวตัดสินใจเยอะในโลกตะวันตกครูเข้าคิวไว้จะอ่านก็มีนะที่บอกว่าชื่อหนังสืออะไรเล่มสีเทาอะไรสักอย่างทำอะไรคนทำอะไรสำเร็จนี่จะตัดสินใจได้ภายใน5วินาทีครูไม่แน่ใจว่ามาจากภาษาอังกฤษเล่มชื่อ The 5 Second Rule หรือเปล่านะแต่ว่ามีดอมอยู่ที่บ้านเขายังไม่ได้อ่านเนี่ยนะคุณหมอบอกว่าแก้วิกฤตชีวิตต้องรู้จักตัดสินใจนะทีนี้คุณหมอยกตัวอย่างนะว่าคนที่ไม่กล้าฟันธงไม่กล้าตัดสินใจมันจะเกิดผลอย่างเงี้ยคุณหมอบอกว่าจะมีพฤติกรรมที่ซ้ำอยู่ 2-3 ลักษณะลองสำรวจตัวเองอันนี้ไม่ได้ให้ฟังเพื่อไปวิเคราะห์วิจารณ์ว่าคนอื่นนะฟังแล้วสำรวจตัวเองถ้ายังตรงไหนมันยังทำให้ดีขึ้นได้เราก็พัฒนาตัวเองไปนะครับท่านอยากรู้ไหมว่าคนที่มีปัญหาด้านจิตเวชที่ไปโรงพยาบาลถ้าไม่นับเรื่องป่วยจริงๆแล้วเขาจะมีพฤติกรรมที่ซ้ำๆอยู่ 2-3 ลักษณะคืออะไรบ้างมีใครเคยเรียนจิตวิทยามาบ้างไหมมีจิตแพทย์ในนี้ไหมครับลักษณะที่1ลักษณะที่1ลักษณะที่1ของผู้ป่วยจิตเวชนะซึ่งแน่นอนลักษณะต่างๆที่คุณหมอยกตัวอย่างมา 2-3 ตัวอย่างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะร่วมของผู้ป่วยจิตเวชที่จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นมากกว่า1อย่างแล้วก็จะทำให้เขาไม่สามารถรับมือวิกฤตได้ดีเท่าคนทั่วไปแต่อย่าว่าแต่ผู้ป่วยจิตเวชเลยเราเองแล้วบางทีก็เป็นอย่างนี้บ้างถ้าเราไม่ได้ฝึกสติฝึกทักษะการใช้ชีวิตเยอะๆทีๆหรือบางคนจะโชคดีเขาเรียกมีทุกขลาภเจอทุกข์ในชีวิตเยอะๆท่านเคยเจอไหมคนที่ผ่านกระแสแบบกระหน่ำของทุกข์ในชีวิตมาเยอะๆถ้าเขาอย่างน้อยมีสติบ้างในการรับมือความทุกข์นั้นเนี่ยเขาก็เกิดปัญญานะตัวอย่างง่ายๆผู้เฒ่าผู้แก่สมัยโบราณนึกถึงรุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เราก็ได้นะเอารุ่นที่ผ่านสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2มาคนที่อายุยืนๆผ่านประสบการณ์หนักๆอย่างเงี้ยสงครามโลกอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราใช้ชีวิตด้วยสตินะโอเคเขาก็จะเจอสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ตระหนกจะรับมือได้เพราะสมัยก่อนหนักกว่านี้ก็ผ่านมาแล้วนึกออกไหมหรือเราท่านทั้งหลายอยู่ในยุควัยเด็กมาหน่อยเราเคยผ่านวิกฤตอะไรบ้างท่านลองนึกดูอยู่วัยขนาดครูที่ครูจำได้ก็จะมีวิกฤตน้ำท่วมในเมืองไทยน้ำท่วมเยอะท่วมแต่ครูเด็กๆม.3 ม.4 นี่มีท่วมหนักกรุงเทพฯผลหนึ่งครูจำได้นะมันมีพายเรือในซอยสมัยเด็กเราก็สนุกนะโตขึ้นมองย้อนกลับไปชักจะไม่ค่อยสนุกแล้วมันก็ผู้ใหญ่เขาก็ลำบากเหมือนกันนะพอเราเป็นผู้ใหญ่ไม่นานมานี่เอง2554ใช่ไหมมีน้ำท่วมใช่ไหมมันก็ถ้าคนเคยผ่านประสบการณ์อย่างนี้มาบ้างแล้วเราก็รับมือเป็นถูกไหมตั้งสติได้รู้ว่าต้องเตรียมยังไงมีความชำนาญศัพท์ทางบาลีไม่ได้นะพระพุทธองค์เรียกว่าคนที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญก็เรียกว่ามีวสีวแหวนสอเสือสระอีบาลีวรรณคำนะวสีมีวสีในการรับมืออย่างพวกเราอ่ะถ้าพูดว่าเจเนอเรชันเราเจอน้ำท่วมก็รับมือได้นะตั้งหลักทันทีนี้คนที่ลักษณะที่หนึ่งของผู้ป่วยจิตเวชที่ไปหาหมอนะครับมีลักษณะเหมือนกันอย่างหนึ่งคือพอมีอะไรเกิดขึ้นอะไรก็ไม่ยอมทำท่านเคยเจอไหมคือไม่ต้องเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรอกเป็นช่วงที่เราเครียดมากเราก็ไม่มีกระสิทธิ์กระใจทำอะไรเหมือนกันถูกไหมแต่ผู้ป่วยจิตเวชเช่นซึมเศร้าเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นหนักคุณหมออธิบายเพิ่มครับว่าคนลักษณะแรกอะไรก็ไม่ทำไม่ยอมทำอะไรนี่ไม่ได้หมายความว่าขี้เกียจนะหรือเฉื่อยชานะซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยคุณหมอผมตีไปมันหาได้หลายสาเหตุแต่ประเด็นที่คุณหมอยกตัวอย่างนะครับก็คือว่าถูกพ่อแม่เลี้ยงมานะไม่ให้เทคแอคชั่นนะก็คือความจริงคือว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคค่อนข้างสมัยใหม่ตอนครูเด็กๆไม่ค่อยเคยได้ยินโรคนี้เท่าไหร่อาจจะมีแต่น้อยนะเพ
เพราะว่าลักษณะหนึ่งของซึมเศร้าคือเฉื่อยชาแล้วชาไม่ทําอะไรไม่เอาอะไรซึ่งคุณหมอบอกบางทีอาการลักษณะนี้ต้องศึกษาดีๆการใช้ยาเสพติดบางอย่างนานๆมันก็ทําให้เป็นลักษณะอย่างนี้เกิดได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือจะดูเฉื่อยชาช้าๆไม่ยอมทําอะไรไม่ยอมเอาอะไรอะไรก็ไม่ทําในที่หมายความว่าตรงนี้มันจะเป็นประเด็นที่เราใช้ในการพัฒนาตัวเองได้นะครับไม่ยอมตัดสินใจอะไรไปจนถึงถ้าเป็นหนักหน่อยนะจะไม่กล้าตัดสินใจอะไรซ้ายก็ไม่ไปขวาก็ไม่ไปหน้าก็ไม่ไปหลังก็ไม่ไปเอาแต่นั่งร้องไห้สงสารตัวเองนะสงสารตัวเองคุณหมอยกตัวอย่างนะถูกสามีทำร้ายทุกคืนก็ไม่ตัดสินใจทำอะไรถูกเจ้านายละเมิดเอาเปรียบทุกวันก็ไม่ยอมทำอะไรได้แต่นั่งร้องไห้ทุกวันคุณหมอบอกว่าฟังดูเหมือนสุดโต่งแต่มีอยู่จริงนะคุณหมอเป็นจิตแพทย์มีดูศึกษามาตั้ง35ปีในฐานะแพทย์เนี่ยเจอตัวอย่างมาเยอะนะนี่คือเรื่องจริงชีวิตสมรสอ่ะคุณหมอบอกว่าเจอเยอะนะทะเลาะตบตีกันทุกวันให้ลูกเห็นแล้วก็ไม่ยอมทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานะที่ทำงานก็มีนะถูกใช้งานหนักเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ได้รับความดีความชอบก็เก็บกดทะเลาะกับลูกค้าเจ้านายก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยเคยมีเลยน่าเห็นใจนะคนที่สถานการณ์อย่างนี้แต่ว่าพวกนี้บางทีก็จะทนอยู่เรื่อยๆโดยไม่พยายามทำอะไรอาจจะเป็นเพราะกลัวหางานไหนไม่ได้ทำนองนี้นะครับแต่คนลักษณะนี้คุณหมอบอกว่าเขามักจะมีข้ออ้างคนที่ไม่ยอมทำอะไรเนี่ยเรียกว่า rationalization เช่นอ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเราไม่สามารถทำอะไรได้ที่มีอยู่ตอนนี้ก็ดีไปแล้วนะถ้าคนรอบข้างท่านเป็นเข้าข่ายนี่นะหาทางช่วยเขาเถอะนะเพราะว่ามันอีกหน่อยถ้าปล่อยไว้จะกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคือจะชอบนึกว่าเราไม่ทำอะไรไม่ได้ helpless อ่ะ helplessness เป็นความรู้สึกอย่างนั้นนะที่เป็นอย่างนี้ก็ทนเอาก็ดีแล้วพอสามีให้กันใช้ยอมโดนทุบตีหน่อยก็ยอมไม่ไหวมั้งครับอย่างนี้มันไม่ healthy เลยนะหรือเจ้านายไม่ไล่ออกก็ทนอยู่ไปเพื่อเงินแต่ชีวิตย่ำแย่นะไอ้นี่คุณหมอบอกว่าในที่สุดแล้วมันจะหาความสงบสุขในชีวิตยากและชีวิตก็จะเจริญยากเพราะมันอยู่ความทุกข์ทุกวันนะปล่อยไว้นานและอันตรายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างลักษณะที่หนึ่งของทักษะชีวิตที่คุณหมอใช้คำไม่ดีนะนี่คือไม่พร้อมมากกว่าไม่มีการเตรียมตัวมาให้มีทักษะชีวิตที่ดีจริงๆค่ะคุณหมอไม่ได้เขียนแต่คุณท้ายบทคุณหมอก็อิมพลายนิดนึงนะคือพ่อแม่รังแกฉันนะพ่อแม่อาจจะไม่เตรียมลูกมาให้มีทักษะชีวิตที่ดีในการรับมืออะไรต่างๆหรือสถาบันการศึกษาระบบการศึกษาเราก็ไม่ได้เตรียมนะจะเน้นให้เด็กท่องท่องจำไปสอบใช่ไหมเราไม่ค่อยเตรียมวิชาชีวิตซึ่งครูคันปากมากเลยบอกว่าการฝึกสตินี่มันช่วยได้นะแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าการฝึกสติให้ได้ผลจริงๆมันต้องมีครูบาอาจารย์ที่ดีที่เก่งจริงเป็นวิชาที่ยากนะพระพุทธเจ้าบอกเลยไม่มีครูหัดทำเองไม่ได้เป็นบ้าได้นะเคยได้ยินใช่ไหมคนที่เป็นกรรมฐานแตกมันก็มีครูนะคนวิชาก็มีครูคุณหมอบอกว่าคนพวกนี้เวลาเจอวิกฤตคนกลุ่มแรกที่อะไรไม่ยอมทำเนี่ยเจอวิกฤตจะเฉื่อยมากเป็นพาสซีฟคือตั้งรับเท่านั้นนะไม่คอยลุกขึ้นมาทำอะไรแบบ take action น่ะซึ่งลักษณะ proactive ทั้งหมดเนี่ยคือไม่ใช่นี่คือคนประเภทที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือว่าเดี๋ยวนะแก้วิกฤตคุณหมอบอกว่าต้องรู้จักยอมรับผลท่านคุ้นไหมต้องรู้จักยอมรับผลมันคือทำอะไรแล้วต้องยอมรับผลมันคือหลักของอะไรในพุทธศาสนาตอบรู้ว่าทำเหตุนี้แล้วมีผลอย่างนี้ตามมามันคือหลักอะไรในพุทธศาสนาอาเชิญนักเรียนของกูทุกคนตอบไปเรียกชื่อแล้วนะเดี๋ยวคุณจะดูมีใครช่วยจดครูบ้างคุณกังจดละเอียดนะครับคุณพิเชษฐ์สวัสดีครับไม่เจอหลายวันนะหรือว่าเมื่อวานก็จะไม่ได้เรื่องใหญ่ไม่เคยมีจุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายข้ออ้างใช่ไหมเนี่ย rationalization ใช่ไหมคุณกังโอเคคุณนภพรสวัสดีครับเจอน้ำท่วมหนัก2521เรารุ่นเดียวกันนะประมาณนี้มี21แล้วก็มี25หรือ26อีกอันนึงคุณสดสีทันไหมน่าจะทันนะคุณอ้อบอกจมอันหลักของกรรมหัวหน้าห้องจดไปด้วยค้นข้อมูลไปแปะลิงก์ด้วยแล้วตอบคุณด้วยไวที่สุดเลยนะครับอาศัยอยู่ใน Google หรือ Facebook หรืออะไรคุณสมจิตสวัสดีครับรู้จักรับผิดและรับชอบนะอริยสัจ4โอ้โหคุณสวัสดิ์แห้งกักไปอริยสัจ4ได้เหรอยังไงมันก็ต้องใช่นะเพราะว่าอริยสัจ4นี่คือครอบทุกอันนะเข้าใจตอบว่าหนึ่งในอริยสัจ4ทุกขอริยสัจมันก็คือเรื่องของกรรมนะคือเข้าใจว่าต้องมีเกิดธรรมดาเกิดแก่เป็นธรรมดาเกิดมาแล้วนะมีแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาแล้วทุกคนต้องมีกรรมเป็นของตัวเองนี่เป็นหนึ่งในความเข้าใจเรื่องสัจธรรมของชีวิตที่อยู่ในอริยสัจ4นะครับคุณสวัสดิ์แทงกั๊กตอบแบบเป็นอัมเบร่าอยู่ข้างบนนะเรายังไปเจาะเรื่องของกรรมใช่ไหมเรื่องของกรรมนะ
ลักษณะที่สองเนี่ยคือคนที่ตัดสินใจไปแล้วแต่ไม่ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจริงๆคุณมองง่ายๆเลยว่าเขาไม่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับหลักการทํางานของกรรมถ้าไม่อยากใช้คําว่ากรรมหรือไม่ชอบพุทธศาสนานะมองในแง่วิทยาศาสตร์ครูไม่ได้เรียนสายวิทย์ครูเรียนสายศิลป์นะแต่ครูก็พอจะรู้ใช่ไหมใครสายวิทย์ช่วยคุณหน่อยคุณออฟอยู่ใช่ไหมที่บอกว่าหลักของฟิสิกส์ที่บอกว่า every action has a reaction จะมานั้นแหละมันก็คือทํากรรมไปใดไว้กายวาจาใจนะมันก็มี reaction คือมีวิบากคือผลของกรรมคําว่าวิบากฟังดูเหมือนแย่เหมือนแบบอะไรที่มันได้มาด้วยความยากลําบากใช่มั้ยเหมือนแข่งอะไรมอเตอร์ไซค์วิบากอะไรเงี้ยแต่จริงๆคําว่าวิบากกรรมมันมีทั้งวิบากด้านดีและไม่ดีนะในศัพท์พุทธศาสนานะครับวิบากนะคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวนะครับต่อเนื่องจากข้อแรกคนที่มีปัญหาทางจิตเวชพวกแรกที่จะรับมือวิกฤตไม่ได้ดีนี่คือเขาไม่กล้าตัดสินใจเกิดอะไรขึ้นวิกฤตในชีวิตในนี้คุณหมอยกตัวอย่างวิกฤตส่วนตัวนะสามีทุบตีหรือเจ้านายเอาเปรียบใช่ไหมก็ยอมอดทนนะอดทนแต่ว่าไม่ใช่อดทนที่คือไม่ยอมเทคแอคชั่นไม่ยอมลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองแบบทนไปเรื่อยๆแต่ทีนี้คุณหมอว่าพอตัดสินใจแล้วว่าจะลงมือเทคแอคชั่นทำอะไรมันลิงก์มาที่ข้อที่สองคือข้อนี้คือเลือกแล้วตัดสินใจแล้วต้องยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะต้องยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นทักษะชีวิตอีกอันนึงนะคุณหมอเรียกว่าเป็นaccountability นะเพราะอะไรเพราะตัวเราเองนะคือคนที่ตัดสินใจลักษณะนี้นะครับถ้าลองฟังดูสำรวจตัวเองนะหรือลองดูคนรอบตัวเขากำลังทุกข์เพราะเขาเป็นลักษณะนี้อยู่หรือเปล่าถ้าใช่ก็หาทางช่วยนะผู้ป่วยจิตเวชลักษณะนี้คือไม่อยากใช้คำผู้ป่วยจิตเวชนะคนทั่วไปก็เหอะเวลาเจอวิกฤตบางทีก็มี reaction อย่างนี้เหมือนกันนะลักษณะที่สองที่ว่านี้คือคอยโทษคนอื่นเสมอโทษคู่สมรสโทษพ่อแม่โทษพี่น้องโทษเพื่อนร่วมงานโทษลูกน้องโทษทุกอย่างรอบตัวรวมทั้งโทษรัฐบาลวงเล็บคือไม่ได้ว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะเดี๋ยวคุณโดนฟ้องเอาเป็นว่าโทษอย่างอื่นนะแต่ไม่ลุกขึ้นมาเทคแอคชั่นถ้าจะฟ้องไปฟ้องหมอประเสริฐนะมาทวนลงที่ครูไปลงเพจหมอประเสริฐโยนโบยให้คุณหมอครูทำหน้าที่อ่านนะครับอยู่หน้านี้นะอ่านหน้าหกนะโทษทุกอย่างประเด็นสำคัญคือที่แย่เลยรู้ไหมคนพวกเนี้ยเป็นคนลงมือทําเหตุอย่างนั้นต่างๆเองแต่พอเกิดเหตุอะไรที่มันอึดอัดขัดข้องผิดพลาดไม่ยอมเช็ค accountability โทษสิ่งอื่นเท่าคนอื่นนะโดยเฉพาะคู่สมรสนะเขามีตัวอย่างในนี้นะที่บอกว่าเดี๋ยวคนไหนโทษฟ้าโทษดินนี่บอกว่ามีนะตัวอย่างจริงๆนะหน้า6อ่ะคู่สมรสยุให้ผ่อนบ้านทําไปไม่สําเร็จก็โทษคู่สมรสว่ายุแต่ที่จริงแล้วตอนลงนามสัญญากู้เงินเราร่วมลงนามด้วยหน้าที่สุดท้ายคนที่ต้องร่วมรับผิดชอบก็คือเราไอ้นี่มันเป็นตัวอย่างสากลนะไม่ได้ว่าใครเลยมันพิเศษมันเกิดขึ้นกับทุกคนนะครูก็เห็นตั้งแต่เล็กจนโตมาก็เห็นลักษณะนี้เยอะนะก็มีบางคนเขาไม่ได้โทษเขาก็ลุกขึ้นมาเทคแอคชั่นแก้ไขปัญหาไปแต่คนที่โทษคนอื่นก็มีนะครับเราเห็นมาเราโตมา50กว่าเห็นตัวอย่างมาหมดแล้วนะมันก็หลายแบบนะทีเนี้ยคุณหมอถ้าคุณมาบอกเห็นใจนะทักษะลักษณะนี้มันยากนะหมายถึงว่าเช่นการยอมรับผลลัพธ์ของสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำผิดครูเองยังเป็นเลยถ้ารู้สึกว่าครูไม่ทำอะไรผิดแล้วใครมาว่าครูผิดเนี่ยครูก็ยังปีติขึ้นบ้างในสติยังเอาไม่อยู่ทุกครั้งนะยังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่มันยากคุณหมอเองก็บอกเป็นเรื่องยากทางจิตวิทยานะแต่คุณหมอก็ยกตัวอย่างเรื่องในบริบทของโรงพยาบาลใช่ไหมหมอพยาบาลทุกคนก็ไม่อยากให้คนไข้เป็นไรแต่ถ้ามันเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆคนไข้การทรุดหนักลงหรือเสียชีวิตเนี่ยถ้าเป็นคนที่ทักษะชีวิตไม่ดีเหตุการณ์หนักๆอย่างนี้ก็จะพูดจะโทษแผนกหรือแผนกของฉันทำดีแล้วแผนกอื่นเป็นความผิดพลาดของแผนกอื่นที่ผู้ป่วยตายหรือเป็นต้นนะแต่จริงๆคนที่ทักษะที่ดีจะมองภาพรวมขององค์กรของโรงพยาบาลแล้วมองว่าวางว่าใครผิดไว้ก่อนแต่ว่าหาทางทุกคนร่วมกันลงมือแก้ไขปัญหานะแก้ไขปัญหาไม่เอาหูไปนาไม่เอาตาไปไล่คือไม่โทษแผนกอื่นไม่งอมืองอเท้าก็ช่วยกันร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาสถานการณ์นี้ท่านว่าไหมใช้ได้กับเมืองไทยในทุกวันนี้ด้วยคือจริงทั่วโลกอ่ะนะท่านจะมองเห็นดีๆถ้าเราดูนะวิกฤตโควิดก็ได้จะตอบก็ได้นะครับจะช่วยกันตอบในคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์มาได้ตลอดเวลาเลยนะครับต่อให้กูไม่เรียกชื่อท่านถามนะก็คือเวลามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็จะมีเห็นคนแบ่งเป็นหลายอย่างชัดเจนนะคนที่พาสซีฟก็มีปฏิเสธไม่ยอมรับข่าวสารข้อมูลยอมแบบนิ่งๆไม่ยอมลงมือทำอะไรเลยก็มีนะหรือคนที่โปรแอคทีฟที่ลุกขึ้นมาทำ take action ทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตถูกไหมแต่คนที่ take action พวกนี้เขาก็พร้อมที่จะ
take accountability หมายความว่ารับผิดชอบสิ่งที่เขาตัดสินใจไปด้วยว่าที่ตัดสินใจไปแล้วอย่างนี้เกิดผลอย่างนี้เขาก็จะรับใช่ไหมแล้วก็จะเราก็จะเห็นคนที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตอย่างปัจจุบันเนี่ยวิกฤตโควิดเนี่ยก็จะโทษผู้อื่นโทษสิ่งอื่นโทษทุกอย่างหมดเลยแต่ทั้งให้ตัวเองอาจจะเป็นคนสร้างเหตุนั้นมาเองด้วยถ้ามองในบริบทพุทธศาสนานะคุณหมอเขาไม่ได้พูดในประเด็นนี้นะครูขยายต่อให้นะก็คือว่าจริงๆอ่ะถ้าฝึกเจริญสติภาวนาไปเยอะๆนะหรือแบบศึกษาธรรมะไปเยอะๆแล้วก็พอจะเข้าใจบ้างต่อให้ไม่ได้เกิดปัญญารู้เองตอนนั่งสมาธิหรือเจริญสติในชีวิตประจําวันนะแล้วไปเจอเหตุการณ์แล้วถ้าเกิดปัญญาขึ้นมาสอนเนี่ยก็อาจจะรู้ได้โดยการศึกษาเอาอ่านเอาคิดเอาตรรกะเหตุผลก็ได้นะถ้าท่านเป็นคนมีโยนิโสมนสิการก็คือว่าพระองค์เคยตรัสว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะเราสร้างเหตุของเรามาเองแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นบางทีว่าจะโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ได้เราเนี่ยสร้างถ้ามองในบริบทพุทธศาสนานะเราเนี่ยสร้างเหตุให้เราเกิดมาเองถูกไหมถ้าบอกไม่จริงอ่ะถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เขาไม่ศึกษาธรรมะไม่เคยปฏิบัติธรรมจะเข้าใจก็จะเถียงว่าพ่อแม่ทำไมเกิดเขาไม่ได้อยากเกิดซะหน่อยแบบนะถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะไม่พูดอย่างนั้นให้บาปกรรมฟรีเลยเพราะว่าหนึ่งในมิจฉาทิฏฐิถ้ารู้ไม่คืออะไรความจริงพูดถึงประเด็นนี้ก็ดีนะสมาธิกับมิจฉาทิฏฐิหนึ่งในมิจฉาทิฏฐิก็คือไม่เชื่อในหลักของกรรมใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไม่เชื่อในบุญคุณของพ่อบุญคุณของแม่นะไม่เชื่อในโลกนี้โลกหน้าเนี่ยโอ้โหฟังดูแล้วคุณในสมัยที่คนรุ่นใหม่เป็นกันเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้นะเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้เป็นไงจะโทษคนรุ่นใหม่ไม่ได้ต้องโทษคนรุ่นเราที่ไม่ได้ช่วยกันปลูกฝังสอนการเจริญสตินะเรายุคของเราหรือยุคของก่อนครูเนี่ยก็คือจะเป็นก่อนเรานะก็เป็นยุคที่โดนบีบด้วยโลกตะวันตกใช่ไหมว่าต้องพัฒนาประเทศในการพัฒนาประเทศสมัยที่คุณเด็กๆ เขาใช้คำว่า modernization หรือบางทีใช้คำว่า westernization ท่านเห็นไหมคำว่า westernization เขาจะเป็นความเชื่อวงเล็บกูอยากใส่จังเลยผิดว่าประเทศที่พัฒนาแล้วใช่ไหมประเทศที่เจริญแล้ว developed country เนี่ยจะต้องเป็นประเทศที่มีความเป็นตะวันตกแล้วเป็นยังไงทุกวันนี้งานวิจัยนะครูไปเรียนวิชาศาสตร์แห่งสุขมา the science of happiness ที่ UC Berkeley ที่เขาเลือกมหาลัยระดับท็อปของอเมริกาเขาคนพบวิถีตะวันตกอเมริกาตัวดีนะบริโภคนิยมทุนนิยมไม่ได้ทำให้คนมีความสุขอย่างแท้จริงกับทำให้คนมีทุกความทุกข์มากขึ้นมีงานวิจัยจริงๆยอมรับนะในแนววิทยาศาสตร์เขาค้นพบสิ่งนี้นะในที่สุดฝรั่งก็มาตื่นตัวหาพุทธศาสนาหาการเจริญสติเป็นตัวออกเป็นทางเลือกให้จิตใจสงบลงทั้งการแพทย์ทางจิตวิทยาทางวิทยาศาสตร์ทางสมองจิตแพทย์อะไรก็มาหาเรื่องการเจริญสติการฝึกภาวะผู้นำนะแล้วก็มาหาผู้นำอารมณ์สติอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันวนกลับมาถ้าถามครูนะจริงๆแล้วการพัฒนาที่มันเจริญยั่งยืนที่แท้จริงมันต้องอยู่ข้างในใจของแต่ละคนความสุขอยู่ข้างในตัวเองจะไปโทษสิ่งแวดล้อมไม่ได้นะคนจริงท่านว่าไหมคนอยู่สิ่งแวดล้อมเดียวกันบางคนเขาทุกข์แต่บางคนเขาก็รับรู้ในทุกข์นั้นแต่เขาไม่ได้เดือดร้อนมากลองคิดดูดีๆนะมันอยู่ที่ใจจริงๆคือพัฒนาคุณภาพของสติที่เกิดปัญญารับมือของสภาวะโลกตามความเป็นจริงได้เพราะโลกความเป็นจริงมันคือความทุกข์ที่ครูพูดแบบนี้มาจากไม่ได้ท่องหนังสือมาบอกนะแต่ก็คือเคยปฏิบัติธรรมมาเยอะแล้วครูปฏิบัติแต่จะอย่าโค้ดครูเรื่องปฏิบัติธรรมเยอะเลยครูก็อายนะเยอะแล้วมันก็ไม่ไปถึงไหนหรอกมันก็แค่ลงงูปลาปลาแต่เป็นว่าคุณหมอเขาเขียนในเล่มนี้นะคุณหมอประเสริฐบอกว่าเขาไม่ได้เขียนอ้างอิงตำราการแพทย์แบบคือก็บอกการเขียนหนังสือเขียนในคำนำคุณชอบนะคุณหมอประเสริฐเขียนแต่คำนำการที่หนังสือมีสองแบบคุณเห็นด้วยนะหนึ่งเขียนเชิงวิชาการอ้างที่มาเอกสารอ้างอิงอ้างนึกออกไหมเวลาเขียนเปเปอร์วิชาการหรือเขียนหนังสือที่มันต้องตีพิมพ์เป็นเจอร์นัลอะไรเงี้ยเปเปอร์เนี่ยเขาต้องอ้างมีวิธีการอ้างนะเช่นนามสกุลผู้เขียนอ้างถ้าเขียนภาษาอังกฤษนะนามสกุลผู้เขียนก่อนชื่อผู้เขียนชื่อหนังสือเป็นตัวเองก็เห็นไหมแนวนั้นเลยเขียนแบบจะมีฟอร์แมตการอ้างอิงแล้วก็การเขียนแบบที่สองคือเขียนจากประสบการณ์ชีวิตที่คุณหมอบอกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยเล่มนี้คุณหมอเขียนด้วยประสบการณ์ทำงานมา35ปีสังเกตมาเยอะแล้วก็อ่านหนังสือมาเยอะท่านก็มีชุดความรู้องค์ความรู้อันหนึ่งมาเขียนวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเชิงของวิกฤตโควิดได้ในมุมมองของจิตแพทย์ที่มีประสบการณ์ทำงาน35ปีนะแล้วเป็นคนช่างสังเกตและคนอ่านเยอะด้วยเพราะการประสบการณ์ทำงาน35ปีถ้าไม่ช่างสังเกตถ้าไม่อ่านเยอะมันก็ไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังไม่เขียนหนังสือขนาดคุณหมอหรอกนะทีนี้ครูปฏิบัติธรรมจริงแค่เท่าไหร่เอง76 77ครั้งนะครั้งละ7วันบ้าง10วันบ้างในช่วง 18-19 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครูเริ่มปฏิบัติธรรมตอนอายุ35นะครับประสบการณ์จะปฏิบัติธรรมมันก็ได้แค่ระดับหนึ่งนะยังไม่ได้รู้ธรรมนะเน้นย้ำแต่เคยมีประสบการณ์เฉียดตายซึ่งเอาการเจริญสติไปจับโมเมนต์ที่เกิดทุกข์จริงๆเป็นทุกข์ในอริยสัจคุณสวัสดิ์ยังอยู่ไหมทุกข์ในอริยสัจทุกข์ของจริงอ่ะพอเอาสติไปกำหนดรู้ตัวทุกข์ที่มันเฉียดตายมันเจ็บจนจะตายแล้วเนี่ยมันเกิดปัญญาป
ปัญญาอันแรกขึ้นที่ขึ้นมาคืออะไรไม่คือตอนนั้นมันทุกข์มากมันเจ็บมากเจ็บจนเอางี้เจ็บระดับไหนเจ็บจนอยากให้ใครมาทําให้ตายหน่อยเพราะทนไม่ไหววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ช่วยอะไรไม่ได้แล้วฉีดสเตียรอยก็เอาไม่อยู่แล้วมันเจ็บมากตัวมันสปาซัมขึ้นมาเป็นการผ่าตัดที่มันนะเป็นวิบากกรรมของกูเองจะเป็นวิบากที่ทําให้เกิดความเข้าใจทางธรรมนะตัวแรกที่มันผุดขึ้นมาเหมือนกับนั่งสมาธิในคอร์สปฏิบัติธรรม7วัน10วันแล้วมันขึ้นมาสอนเลยแต่มันเกิดตอนภาวะเฉียดตายนะมีท่านเคยฝึกสติท่านจะได้เปรียบตรงนี้ตอนจะตายนะมันวิชาการฝึกสติจะเข้ามาอุปถัมภ์จริงแล้วคนที่รับรองเรื่องนี้ไว้คือพระพุทธเจ้านะบอกว่าคนที่เคยฝึกสติวิปัสสนาไว้จะไม่หลงตายไม่หลงกาละในพระเจ้าประเดี๋ยวถ้าหลงกาละแปลว่าตอนตายเนี่ยมันจะมีสติที่เคยฝึกไว้มันจะเข้ามาอุปถัมภ์ตอนนั้นมันเข้ามาอุปถัมภ์จริงๆคุณถึงรู้คุณเฉียดตายจริงปัญญามันขึ้นมาสอนเป็นปัญญาเฉพาะตนนะถ้าอาจจะฟังเป็นเรื่องธรรมดาหลายท่านอาจจะรู้อยู่แล้วขออนุโมทนานะสำหรับครูตอนนั้นมันชัดเพราะว่ามันเจ็บเจียนตายเจ็บจนไม่ได้บอกว่าอยากตายนะคือพร้อมที่จะตายพร้อมที่จะทิ้งร่างกายนี้ไปไม่เสียดายเลยจะพร้อมไปแล้วล่ะแล้วก็แต่อยากให้มันทำให้ตายเร็วหรือมันเจ็บนี่ของไหมมันประมาณนั้นแหละแล้วตัวปัญญามันขึ้นมาสอนว่าไงรู้ไหมมันขึ้นมาสอนว่าไอ้ที่มาเจ็บดิ้นพลาดอยู่ตอนเนี้ยก็เพราะว่าเราเกิดมามีร่างกายธาตุขันธ์นี้เองคือถ้าท่านคิดดูถ้าท่านเจ็บขนาดนี้จริงๆท่านจะมีเวลามาคิดทำไมเราถึงเจ็บขนาดนี้นะเป็นเพราะอะไรนะไม่มีเวลาหรอกมันถ้าไม่ได้ฝึกสติมันจะลนมันจะโวยวายรถหมอหรืออาจจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่กำหนดสติต่อเนื่องปวดหนอปวดหนอปวดหนอเนี่ยปัญญามันผูกขึ้นมาสอนที่มาเจ็บเนี้ยเพราะอะไรคืออะไรรู้ไหมมันเอาสติไปดูภาวะทุกข์ทุกในอริยสัจคือทุกของการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยทุกตอนกำลังจะตายมันเป็นอย่างนี้นะสิ่งที่ตามมาคืออะไรอาการของสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกมันแสดงอาการมาให้เราเห็นเองนะเหมือนที่คุณสวัสดิ์บอกอริยสัจ4ใช่ไหมเนี่ยที่ครูตอบได้เพราะครูเห็นมาแล้ว2ข้อแต่ไปไม่ถึงข้อที่เหลือนะนี่โลดกับแมปไปไม่ถึงนะมีบทแค่2ข้อก็ยังดีแต่มันทำให้เห็นว่าไอ้เวลาที่พระพุทธองค์แสดงธรรมน่ะทำไมท่านแสดงทุกข์ก่อนแล้วแสดงสมุทัยตามมาเพราะเวลาความเข้าใจธรรมมันเกิดเรียงมาอย่างนี้ถ้ามันเห็นทุกข์ชัดเจนก่อนไม่ต้องมีใครมาบอกมันรู้ได้ตัวเองเลยว่าเราทุกข์ขนาดนี้เจ็บจนอยากตายไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวเนี่ยหมอก็ช่วยไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราสร้างเหตุมาเกิดอีกแล้วมันสอนต่อด้วยนะว่าตัณหาเป็นตัวนำเกิดท่านคุ้นประโยคนี้ไหมตอนนั้นครูไม่คุ้นเลยขณะปฏิบัติธรรมตอนนั้น30กว่าครั้งแล้วนะหรือ20กว่าครั้งตอนนั้นยังจำได้เรื่องขำนะว่าคือเจ็บจะตายอยู่แล้วยังงงว่าแปลว่าอะไรวะโมเลสขอโทษนะพูดไม่สุภาพคือตัณหาเป็นตัวนำเกิดแปลว่าอะไรเป็นใครเคยจะรู้ไม่เคยอ่านเลยก่อนไม่เคยเจอมาก่อนแต่ก็จำได้แต่มันก็ขึ้นมาสอนเลยอีกมันนี่คือขึ้นมาสอนนะวิธีธรรมะขึ้นมาสอนมันสอนอย่างนี้แล้วมันจะสอนต่อว่ารู้แล้วอยากเกิดอีกไหมอยากเกิดอีกไหมอยากเกิดอีกไหมอยากเกิดอีกมันจะถามย้ำนะตัวปัญญาถามย้ำถึงตอนนั้นจิตมันจะตอบเองใจถามใจจะถามใจจะตอบใจเนี่ยใจจะสอนใจเนี่ยคือคำที่ครูบาอาจารย์ทางธรรมเนี่ยท่านพูดไว้ถึงเวลาอย่างนั้นเนี่ยมันจะสอนอย่างนี้ใจจะถามใจใจจะตอบใจจะสอนใจคืออย่างเงี้ยมันจะตอบขึ้นมาเลยไม่อยากเกิดอีกแล้วไม่อยากเกิดอีกแล้วไม่อยากเกิดอีกแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะนิพพิทาเอาไม่ต้องรู้บาลีไม่ต้องจำหรอกเพอเอิญครูเรียนนะทำเอกมาเลยพอจะรู้นะศัพท์มันหมายความว่ามันเบื่อหน่ายมันเห็นทุกโทษของการเกิดในร่างมีร่างกายธาตุขันธ์เป็นมนุษย์เนี่ยมันเลยจิตมันน้อมไปทางพระนิพพานมันไม่อยากเกิดอีกแล้วแต่มีบุญแค่นั้นไอ้คนที่เขาทำบุญมาดีกว่านี้เขาก็เจริญสติต่อแล้วเขาจิตเขาน้อมพระนิพพานแล้วนี่เขาเจริญสติต่อเรื่องมีทุกข์เป็นตัวกำหนดเจ็บเจียนตายอย่างนั้นเนี่ยเคยอ่านใช่ไหมในสมัยพุทธกาลที่พระตามีในพระตาไปโดดมีหลายเรื่องนะเช่นพระปฏิบัติธรรมโหดขนาดไหนนั่งสมาธิอยู่เสือมากินกินไปครึ่งตัวแล้วท่านก็ยังนั่งสมาธิอยู่โอ้โหระดับไหนเนี่ยท่านกำหนดความเจ็บไปเรื่อยๆจนขาดใจตายพร้อมกับเสือกัดตายไปแต่ขึ้นในบรรลุธรรมในตอนนั้นอ่ะครูยังไม่ถึงเลเวลนั้นนะแค่นั้นก็จะตายอยู่แล้วจะตายจริงๆแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่ขึ้นมาสอนที่มันสอดคล้องที่คุณหมอบอกก็คือว่าคนที่มีทักษะชีวิตยอมแล้วผิดแม้ที่เราคิดว่าเราไม่ได้ผิดจะชอบเพื่อคนอื่นน่ะเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องของกรรมแต่คนที่จะเข้าใจเรื่องของกรรมอ่ะก็คิดตัวมันต้องฝึกสติวิปัสสนามาก่อนเหมือนครูเนี่ยเหมือนเข้าใจจริงๆนะไม่ใช่เข้าใจท่องหนังสือแล้วเจอทุกข์เจียนตายอย่างนั้นแล้วสติขึ้นมาสอนว่าเรานั่นแหละสร้างเหตุมาจะเป็นโทษรัฐบาลทำไมเราเกิดมาเองอ่ะเราสร้างเหตุให้เกิดมาเองเกิดเพราะอะไรโลภโกรธหลงทุกคนที่เป็นมนุษย์เหมือนกันหมดแล้วนะยังไม่บรรลุธรรมก็เหมือนกันหมดมีกิเลส12ตัวเหมือนกันพื้นฐานนะกูท่องไม่ได้แล้วโทสะสี่เลยนะโลภะแปดจำไม่ได้นะอวิชชาหนึ่งจำไม่ได้แล้วแต่ว่านั่นแหละก็โลภโกรธหลงเท่ากันเหมือนกันทุกคนไม่มีใครดีกว่าใครหรอกจนกว่าบรรลุธรรมนะเพราะฉะนั้นอ่ะ
คนที่มีปัญญาทางธรรมมันก็เหมือนที่คุณหมอประเสริฐบอกว่ามันเข้าใจทักษะชีวิตข้อหนึ่งคือแล้วก็จะยอมรับนะ take accountability ได้ครูก็ take accountability เออเราสร้างเหตุเราเกิดมาเพราะฉะนั้นครูหายออกมาครูก็ไม่โกรธหมอไม่ฟ้องหมอหรือไม่โวยวายไม่อะไรแต่เข้าใจเหตุแต่ว่าสิ่งที่น่าที่จะทำคืออะไรรู้ไหมไปค้นว่าคําว่าประโยคว่าตัณหาเป็นตัวนําเกิดแต่ว่าอะไรวะเล็บวะมันยังไม่รู้ปัญญาทางธรรมมันไปขนาดนั้นถึงรู้ตอนนั้นว่ามันเป็นหนึ่งในห่วงโซ่ของปฏิจจสมุปบาท12ข้อโอ้โหใครจะไปรู้วงเล็บวะเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่พระองค์เองยังเคยดุพระอานนท์เลยบอกว่าพระอานนท์เคยนั่งปฏิบัติธรรมให้เป็นพระโสดาบันนั้นแล้วท่านบอกวันนี้เจริญสติปฏิบัติธรรมแล้วเกิดความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทฟังดูเป็นของตื้นหรือของง่ายพระพุทธเจ้านะขนาดพระอานนท์เป็นเลขาเป็นพระเลขานะเป็นพระอุปัฏฐากและเป็นโสดาบันนะพุทธเจ้ายังทรงเตือนเลยอานนท์เคยจงอย่ากล่าวเช่นนั้นเลยปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นธรรมะที่ลุ่มลึกเหมือนแบบทะเลที่ลึกลงไปเรื่อยๆประมาณนี้คือฟังแล้วไพเราะมากแล้วนี่ขนาดพระอานนท์ยังโดนดุเลยนะแล้วเราเป็นใครจะไปรู้จักได้ไงปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะของคนที่ตรัสรู้แล้วมี12ข้อรู้มาข้อหนึ่งก็บุญเท่าไหร่แล้วใช่ไหมเออแต่เนี้ยมันก็น่าเห็นใจมาว่าคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อบุญคุณของพ่อแม่ไม่เชื่อไม่เช็ค accountability ไม่ยอมรับผลของการทำตัวเองแต่คอยโทษคนอื่นเหมือนที่คุณหมอบอกในเชิงจิตวิทยาสอดคล้องกับพุทธศาสนาไหมเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยฝึกสติไม่เคยเกิดปัญญาที่เข้าใจได้ด้วยตนเองพอคนมาบอกยิ่งผู้ใหญ่บอกก็ไม่เชื่อใช่ไหมก็จะแอนตี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะแล้วยิ่งไม่อ่านหนังสือนะไม่อ่านเยอะรู้ต่อให้ท่านไม่เคยปฏิบัติธรรมต่อให้ท่านแค่สนใจเรื่องจิตวิทยาเรื่องปรัชญาเรื่องอะไรที่มันต้องใช้เหตุผลเนี่ยต้องใช้อ่านแล้วพิจารณาวิเคราะห์ด้วยเหตุผลเนี่ยถ้าท่านอ่านเยอะๆความเข้าใจท่านก็จะมีในระดับหนึ่งท่านก็จะไม่วิพากษ์วิจารณ์โทษคนอื่นทันทีแต่ท่านก็จะพิจารณาว่าท่านลงมือเทคแอคชั่นทำอะไรแก้ไขในส่วนตัวท่านได้บ้างถูกไหมต่อท่านไม่เคยปฏิบัติธรรมเออก็นี่แหละไปไกลมากเลยขอบคุณนะครับคุณหมอที่เปิดประเด็นมาผมก็ต่อจากคุณหมอนะครับถึงไหนแล้วเนี่ยตัวอย่างของคนที่แบบหมายถึงว่าไม่ยอมทักษะชีวิตที่ไม่ยอมรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองนะซึ่งคุณหมอก็เป็นทักษะของความเข้าใจของเรื่องของกรรมนะเป็นหนึ่งในลักษณะของผู้ป่วยจิตเวชนะถ้ารักใครเป็นห่วงใครคอยสังเกตตรงนี้ให้ดีถ้าเขามีลักษณะคอยโทษคนอื่นอยู่เรื่อยๆคอยประคับประคองดูแลจิตใจให้เขาดีนะเพราะว่ามันปล่อยเกินเลยไปเดี๋ยวจะเป็นผู้ป่วยจิตเวชอีกอันนึงก็คือว่าคุณหมอบอกว่าคนที่ทำใจอยู่ในประเด็นหัวข้อเดียวกันนะครับยอมรับผลของการตัดสินใจได้แล้วคือ take accountability สำหรับสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจทำไปแล้วต้องยอมรับผลก่อนแล้วก็ take action ใหม่ตัดสินใจใหม่ชีวิตถึงจะไปข้างหน้าได้ได้หรือไม่มันเป็นวงจรที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆไปข้างหน้าเรื่อยๆอ๋อนะคุณนภพรช่วยบอกว่าทุกคนทำดีที่แล้วดีแล้วอย่าต่อว่ากันหรือไว้ใส่กันตอนนี้ให้กำลังใจกันขอบคุณครับพูดถึงครูหรือเปล่าครูไม่ได้ว่าใครแล้วนะเพียงแต่ว่าว่ารุ่นเราแล้วว่ารุ่นก่อนๆว่าไม่ได้ว่านะก็คือว่าอย่าไปว่าคนอื่นเราว่าต้องลงมือทำอะไรสักอย่างไป be part of the solution ไม่ใช่ be part of the problem เหมือนครูพยายามทำอยู่นะมีใครตอบอะไรมาอีกนะชอบซื้อหนังสือหนักแค่ไหนอ๋อชอบชื่อหนังสือนะครับโอเคคุณนภพรถึงไหนแล้วคุณหมอบอกว่าการจะไปข้างหน้าได้ก่อนต้องเมื่อรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีอะไรนั่นก็คือมี EF ศัพท์คุณหมอมาแล้วนะศัพท์มี executive function คือสมองส่วนหน้าในการทำงานของสมองส่วนหน้าดีพอที่จะมองเห็นเป้าหมายนะซึ่งทักษะในการตั้งเป้าเนี่ยจริงมองในแง่พุทธศาสนาเนี่ยมันก็คือการรู้จักนอกจากรู้จักเรื่องกรรมแล้วรู้ว่าเป้าหมายที่ไปควรเป็นอะไรคือมีสมาธิใช่ไหมรู้ว่าเป้าที่ดีงามต่อชีวิตคืออะไรการสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีสะสมไว้เนี่ยและมี strategy ในการวางแผนมีจิตที่ตั้งมั่นมันก็คืออธิษฐานบารมีเห็นไหมมันสอดคล้องถ้าท่านแบบมองเห็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันท่านก็อ่านจิตวิทยาท่านก็มองเห็นพุทธศาสนาไปด้วยนะมันก็จริงนะก็คืออธิษฐานบารมีเพราะฉะนั้นเวลาท้อแท้นะหยิบหนังสือจิตวิทยาอะไรมาอ่านเนี่ยท่านก็บอกเราจะหมุนเรื่องนี้ให้มันเป็นกุศลยังไงหมุนอย่างนี้ให้เป็นบุญยังไงสมัยนี้ใครก็ต้องการบุญที่ไม่ต้องการบุญคือตัวช่วยอย่างนี้ดีกว่าบุญคือตัวช่วยกุศลคือตัวช่วยที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจท่านไม่จิตตกนักเวลามีวิกฤตอันนี้คุณหมอไม่ได้เขียนครูขยายให้นะแต่ประเด็นเดียวกันนะก็คือนะถ้าตัวช่วยที่ว่านี้ก็พยายามหมุนทุกอย่างท่านเห็นให้เป็นกุศลให้ได้เหมือนอันเนี้ยสมมติท่านอ่านเราจะเรียกเรื่องการยอมรับผลของการตัดสินใจท่านบอกอ๋อนี่มันก็เรื่องของกรรมนะเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเลยเรามาหมั่นสร้าง
สิ่งดีๆให้ตัวเองดีกว่าด้วยการคิดดีพูดดีทำดีถูกไหมเออนี่ก็เป็นการคิดที่เป็นกุศลเป็นกุศลเจตนาพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาคือกรรมแค่ตั้งเจตนาว่าจะคิดดีๆแม้ยังไม่ได้เริ่มคิดอะไรดีๆสักเรื่องนึงนะเจตนาที่ดีจะคิดดีมันก็เป็นคิดดีแล้วแหละงงไหมเจตนาที่จะคิดดีพูดดีทำดีมันเป็นกุศลเจตนานะในเมื่อพระพุทธองค์บอกว่าแค่คิดจะทำกรรมแค่คิดมโนกรรมอ่ะกรรมในระดับความคิดมันก็จัดว่าเป็นกรรมแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงมันก็มีวิบากเออนี่คือข่าวดีใช่ไหมมันก็มีผลของกรรมเพราะฉะนั้นต่อให้อยู่บ้านถ้าคิดว่าทำอะไรไม่ได้สักอย่างอยู่กับบ้านล็อกดาวน์ทำนู่นทำนี่ไม่ได้ก็คิดอะไรดีๆไว้สิพูดดีๆก็ได้เขียนอะไรดีๆก็ได้นะแทนจะเป็นคอมเมนต์ด่าว่าอะไรกันประชดประชันหนิบแนมนะใช่ไหมคิดดีก็ได้ผลดีวิบากกรรมดีพูดดีก็ได้ผลดีท่านว่าอย่างนั้นไหมทดลองเองไม่ต้องเชื่อคุณนะทดลองทำแล้วดูซิมันทำให้จิตใจท่านชุ่มเย็นสงบเย็นมีความสุขขึ้นไหมหรือว่ารุ่มร้อนขึ้นคิดดูง่ายๆนะลองทำดูก็ได้นะคุณหมอบอกว่า executive function หรือ EF สมองส่วนหน้าที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์เนี่ยก็คือความสามารถที่จะมองเห็นและกำหนดเป้าหมายลองสำรวจตัวเองกันนะเรามีหรือยังทักษะของความเป็นมนุษย์ข้อนี้ในการที่จะรับมือกับวิกฤตทักษะในความสามารถที่จะมองเห็นและกำหนดเป้าหมายสำคัญนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าทำให้ท่านผ่านวิกฤตไปได้หรอกในการใช้ชีวิตประจำวันในการทำงานถ้าหรือชีวิตเรื่องส่วนตัวนะครับถ้าท่านสามารถมองเห็นเป้าหมายได้คือ visualize ถ้าครูไปเรียนคอร์สมาหลายสถาบันเหลือเกินนะซึ่งเขาก็พูดเหมือนกันนะทักษะการตั้งเป้าตั้งยังไงคือครูขยายในบริบทของการเรียนคอร์สมาแล้วกันคือต้องตั้งให้เป็นเขาเรียก smart goal นะคุณกลางฝากเอามาแปะได้ไหมครับ คุณนภพรรีบบอกเลยไม่ได้ว่าครูโอเคขอบคุณนะครับคือตั้งเป้าแบบ smart goal นะอันนี้ครูโค้ชให้ท่านฟรีไม่คิดตังค์ ก็คือตั้งเป้าให้เป็นมันต้องเป็นอะไรที่ชัดเจนต้องเป็นอะไรที่วัดผลได้ต้องเป็นอะไรที่มีอะไรอีกอ่ะเราไปอ่านแล้วกัน SMART มันย่อจากอะไรประมาณนั้นนะครับทักษะการตั้งเป้าให้เป็นแล้วมันจะได้ผลแล้วก็รู้วิธีลงมือทำตั้งเป้าเป็นแล้วก็รู้ strategy ในการลงมือทำให้ได้ผลนะต่อไปนะแก้วิกฤตชีวิตเมื่อกี้ข้อที่1บอกคุณหมอบอกต้องรู้จักตัดสินใจใช่ไหมคือกลุ่มแรกนี่ไม่ยอมทำอะไรเลยไม่ยอมตัดสินใจคือกลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้านะกลุ่มที่สองคือกลุ่มโทษคนอื่นกลุ่มตีโพยตีพายคุณหมอก็บอกมันต่อเนื่องจากกลุ่มแรกก็คือว่าหลังจากกล้าตัดสินใจแล้วต้องรู้จักยอมรับผลของการตัดสินใจของตัวเราเองด้วยนะทีนี้อันที่สามคุณหมอบอกว่าถ้าจะแก้วิกฤตชีวิตต้องรู้จักกินแล้วนอนฟังดูงงไหมเราก็นึกว่าจะต้องเป็นลักษณะผู้ป่วยจิตเวชอะไรอย่างอื่นแล้วทำไมต้องรู้จักกินแล้วนอนแต่จริงๆแล้วท่านรู้ไหมผู้ป่วยจิตเวชบางกลุ่มอาจจะไม่ใช่ทุกโรคนะหรืออาจจะเป็นทุกโรคครูก็ไม่เชี่ยวชาญด้านจิตเวชขนาดนั้นนะแต่ว่าพอจะรู้ว่าพวกนี้ถึงเวลากินก็ไม่กินถึงเวลานอนก็ไม่นอนหรือบางคนมีปัญหาเรื่องการนอนหรือนอนซึมเศร้าบางทีจะนอนตลอดเวลาไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรเลยอันนี้ในเล่มนี้ไม่ได้บอกนะแต่ว่าครูดูจากวิทยาศาสตร์ทางสมองเล่มอื่นๆนะครับก็คือว่าสมองเวลาความคิดเนี่ยเป็นพลังงานก่อนอื่นนะสมองใช้กินพลังงานถึง 20-25% 20% ของอาหารที่เรากินมาทั้งหมดกี่แคลอรี่อ่ะ 20% สมองก็ไปกินละเขาทำงานหนักนะเห็นใจเขานิดนึงโอ้นะสมองชอบคำชมนะครับเข้าใจแล้วเหมือนโคนันทวิสารนะสมองชอบคำชมนี่ครูจำไม่ได้ว่าเล่มไหนเขียนนะไม่รู้สมองเป็นพุทธะก่อนนะหรือว่าทำทีละอย่างนะแปลเองจำไม่ได้แปลหลายเล่มแต่ว่าอันหนึ่งไหนแล้วสมองกินพลังงานใช่ไหมความคิดก็เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นผู้ป่วยซึมเศร้าจะมีลักษณะแบบก็คือคิดย้ำคิดย้ำทำคิดซ้ำๆคิดซ้ำๆคิดซ้ำคิดอย่างเดียวเลยแต่ไม่ลงมือทำอะไรไม่ตัดสินใจไม่แก้ปัญหาแต่คิดอย่างเดียวคิดย้ำย้ำมันทุกภาษาทางธรรมก็มีนะเอาแกงบูดมาอุ่นกินใหม่อันนี้ครูบาอาจารย์ครูที่เชียงใหม่อาจารย์สิริพรกนกุสุนทรท่านเคยแล้วเคยใช้คำนี้นะครูบอกประทับใจมากเหมือนแกงบูดคือแกงที่เราทำกินที่บ้านแล้วมันเก่ามันเน่าเสียแล้วมันบูดเอามาอุ่นกินใหม่ก็เหมือนกับเหตุการณ์ความทุกข์ใหญ่ในชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นครั้งเดียวสมมติอะไรดีสูญเสียคนในครอบครัวสมมตินะมันก็น่าจะทุกข์จริงน่าจะทุกข์มากนะแต่ว่าย้ำคิดย้ำทำหรือคนที่เจอปัญหาหนักเช่นตอนเป็นซีนามิคนที่บางคนนะที่เขาย้ำคิดย้ำทำไม่ let go move on อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกลัวทะเลตลอดชีวิตไปเลยก็มีนะอันนี้ท่านบอกว่าชาร์ลส์เมทีเคยเขียนไว้ในหนังสือของท่านซีคลื่นนอกคลื่นในนะผมเคยแปลได้ในภาษาอังกฤษชื่อ Disasters Within แต่ตอนนั้นไม่ได้ตีพิมพ์ท่านไปขยายเป็นเล่มอื่นเป็นมรณานุสติเล่มอื่นต้นฉบับมีนะถ้าใครอยากพิมพ์ภาษาอังกฤษบอกอยู่ครูมี Disasters Within
แปลจากท่านวอเขียนคลื่นนอกคลื่นในแต่เป็นหนังสือแจกของท่านไม่ได้หนังสือขายนะแล้วก็ถึงไหนละย้ำคิดย้ำทำสมองใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยที่เขาไม่มีเรี่ยวแรงลุกขึ้นมาทำอะไรเพราะเขาไม่มีแรงจริงๆท่านต้องเห็นใจเขาคิดเยอะกว่าเราเยอะเลยนะวันหนึ่งมนุษย์อะคิดเคยมีคนทำวิจัยว่าเฉลี่ยแบบเป็น25,000ความคิดหรือไงเนี่ยคุณจริงๆคุณว่ามากกว่านั้นนะท่านลองคิดดูดิวันหนึ่งกี่24 ชั่วโมงใช่ไหมความคิดมันไปไวมากทุกขณะเวลาที่เราตื่นอยู่อะจริงๆมีงานวิจัยของฮาร์วาร์ดนะครับที่บอกใช้คำว่า mind wandering คุณจำชื่อคนทำวิจัยไม่ได้อะไร willing sword สักอย่างอะที่เขาบอกว่าถึงแม้ท่านคิดว่าท่านจดจ่อกับสิ่งนั้นถึงแม้ว่าท่านคิดว่าท่านดูครูอยู่เห็นด็อกเตอร์นัทเห็นเสื้อเหลืองๆเนี่ยตาเห็นไหมตานะแล้วก็ได้ยินเสียงครูพูดใช่ไหมหรือว่าเข้าใจเนื้อหาใช่ไหมแต่เชื่อไหมสิ่งที่เกิดในสมองท่านคือในสมองมันทำงานไวมากเหมือนพูดออกหมดจิตนะทำงานไวมากพูดพระพุทธองค์บอกตรัสว่า1ลัดนิ้วมือเอานิ้วมือมาลัดกันท่านทรงสอนเท่มากเลยนะ1ลัดนิ้วมือเอานิ้วมือมาลัดกัน1ครั้งอ่ะจิตเกิดดับแล้วแสนโกรธขณะจิตวิทยาศาสตร์สมองขึ้นค้นพบว่าวินาทีเดียวขึ้นสมองส่งปิ๊บๆๆเร็วมากนะนิวรอนมันสื่อสัญญาณส่งเครือข่ายที่ถึงกันจิตมันทำงานเร็วมากเพราะฉะนั้นต่อให้ท่านนึกว่าท่านดูครูอยู่งานวิจัยของฮาร์วาร์ดบอกว่า47% ของเวลาทั้งหมดที่ท่านนึกว่าท่านจดจ่ออยู่ตรงหน้าเนี่ยใจท่านก็แวบไปอยู่ที่อื่นละเพราะฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งคิดมากกว่า 25,000 เรื่องไว้น่าจะไวนะถ้าท่านฝึกปฏิบัติธรรมจริงๆวิปัสสนาให้จะพบมีความคิดอยู่2อย่างความคิดลักษณะแรกที่มันจากขันธ์5นะอันแรกมันคือเป็นสัญญาขันธ์สัญญาแปลว่าความจำได้หมายรู้หมายถึงความจำเก่านั่งสมาธิมานานเนี่ยมันอยู่ปัจจุบันตลอดใช่ไหมไม่มีเรื่องใหม่ๆเข้ามาเลยตาก็ปิดอยู่ไม่ได้รับอารมณ์ใหม่เข้ามาจิตได้สำเร็จหรือจิตขันธ์อะขันธ์นามขันธ์นะครับเรื่องของใจแล้วกันนะมันจะไปขุดเอาข้อมูลเก่าๆอยู่ในลิ้นชักความจําของเราในสัญญาในสัญญาขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัญญามันจะขุดขึ้นมามันจะเป็นความคิดที่เราจับไม่ทันถ้าสติเราไม่ไวพอมันจะป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแล้วก็ดับไปป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บแล้วดับไปอันนี้ความคิดแบบแรกเราคิดแบบที่2ความคิดที่เรียกว่าสังขารและขันคือความคิดปรุงแต่งไอ้เนี่ยบางทีมันเจอสัญญาขันมันดึงเรื่องที่เราชอบขึ้นมาสมมตินะครูเคยไปเข้าคลาสไอ้เรื่องจริงไม่ใช่สมมุติเข้าคลาสปฏิบัติทําแนวลึกอ่ะแล้วมันต้องอดข้าวเย็นนะแนวพื้นฐานก็อยากให้กินตอนเย็นแล้วได้บ้างถ้าอยากกินนะแต่ว่าเป็นแค่ศีล5นะแต่ว่าแนวลึกเนี่ยศีล8ใช่ไหมอดข้าวเย็นแล้วแน่นอนหิว วันแรกๆจะหิววันหลังเราก็ชินนะแล้วก็สัญญาณที่มันปั๊บขึ้นมานึกถึงพิซซ่าอย่างเงี้ยหรืออาหารอิตาลีครูชอบอาหารอิตาเลียนนะสังขารละขันจับเลยเพราะเป็นอารมณ์ที่เรามันชอบนั่งสมาธิมันเบื่อๆง่วงๆหรือหิวๆอยู่มันไปจับพิซซ่าได้เลยนะแล้วมันก็ปรุงแต่งต่อแล้วมันไม่ได้มันได้ที่กลิ่นเป็นนิมิตมาทางกลิ่นก็มีนะไม่ใช่นิมิตทางตาหลับตาแล้วเห็นภาพนะหรือมิตทางหูนิมิตกลิ่นคุณเจอมาแล้วได้กลิ่นมันอาหารอิตาเลียนมันจะได้กลิ่นเข้าไปได้ยังไงอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมลึกกลางป่าเนี่ยมาจากไหนใช่ป่ะมันก็คือจิตสังขารละขันมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วไอ้อย่างเงี้ยเราจะเข้าเครื่องอารมณ์อยู่ความคิดนานๆมันใช้พลังงานนะมันใช้พลังงานเพราะฉะนั้นผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยที่หมอบอกไม่มีแรงทำอะไรมันคือเรื่องจริงนะมันก็เลยเข้ากับทักษะสุดท้ายคือจะปิดท้ายเรื่องนี้นะทักษะสุดท้ายที่จะคุณหมอจะปิดบทนี้ความจริงไปอีกของสำนักแต่ครูไม่มีเวลาแล้วปิดที่ทักษะสุดท้ายในการอยากรู้ไปอ่านเพิ่มมาเองนะคุณหมอจะขยายเรื่องของการทำงานของสมองส่วนหน้านะEF และการตั้งเป้าอะไรต่างๆนะแต่ว่าทั้งสุดท้ายคุณหมอบอกว่าต้องกินรู้จักกินแล้วนอนกินแล้วนอนหมายความว่าถ้านะช่วงเนี้ยสมมติเกิดโรคระบาดเนี่ยคุณหมอเขียนปิดกลางปีที่แล้วนะครับห้ามออกจากบ้านต้องมีกฎนู่นกฎนี่เครียดเนี่ยสิ่งที่เราควบคุมได้หมอบอกว่าจะถูกมันถูกควบคุมจากกฎภายนอกใช่ไหมห้ามออกไปไหนห้ามทำนู่นห้ามเที่ยวนี้ห้ามพบเจอผู้คนเกินมีการเกิน20 คนห้ามนู่นห้ามนี่แต่ไม่หมดเลยใช่ไหมเขาบอกว่าสิ่งที่เราควบคุมได้นะก็คือจิตใจเหมือนเขาถามพุทธศาสนาไหมสิ่งที่เราควบคุมได้คือจิตใจแต่ทักษะการคุมใจไม่ใช่เรื่องง่ายแง่แล้วคุณหมอพูดประโยคนี้ครูหัวเราะเลยโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยฝากผ่านการฝึกสติมาก่อนเลยจู่ๆไปบอกให้กำหนดลมหายใจจะบ้าเอาง่ายๆครูหัวเราะก้ากเลยแต่ก็เห็นใจนะก็คือว่านะคนที่ไม่เคยฝึกสติเราไปบอกเขาฝึกตอนนี้คือหนึ่งก็อาจจะบ้าเอาง่ายๆดูลมหายใจยากนะครับดูฐานกายง่ายกว่าอันที่สองเผลอเขาจะด่าเราอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นแนะนำไทยถ้าเราดูตาม้าตาเรือให้ดีอย่างท่านเนี่ยครูมั่นใจว่ามาเจอเพจครูอย่างน้อยก็ทนฟังครูได้เนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ด่าครูขับใช่ไหมถ้าครูพูดถึงคำว่าสติบ่อยแต่บางคนเขาไม่เข้าใจนะไม่มีประสบการณ์ตรงมาก่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยไปบอกเขาฝึกสติตอนนี้
ตอนนี้วิกฤตแล้วเนี่ยก็จะบ้าง่ายๆซึ่งจริงๆแล้วเหมือนหลวงปู่แหวนบอกเลยนะหลวงปู่แหวนก็บอกเคยมีคนไปถามหลวงปู่แหวนบอกว่าเวลาโกรธเนี่ยจะกำหนดจิตหรือจะดูมีวิธีดูใจยังไงดีเวลาโกรธมากๆพูดง่ายๆว่าอยากบริหารจัดการความโกรธเนี่ยท็อปิกดังของโลกตะวันตกนะ anger management หลวงปู่แหวนตอบสั้นๆแต่กินใจมากเลยบอกว่าอย่าไปสร้างเขื่อนตอนน้ํามาเออหรือว่าทําไมชอบสร้างเขื่อนตอนน้ํามาประมาณนี้ฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมเออท่านลึกซึ้งมากเลยก็คือว่าจะไปฝึกสติตอนที่มันโกรธแล้วมันก็ไม่ทันการเหมือนกันเลยตอนนี้นะไปบอกคนที่ไม่เคยฝึกให้มาฝึกตอนเนี้ยมันก็ไม่อันอาจจะลําบากนิดนึงนะมันลำบากนิดนึงแล้วคุณหมอบอกว่าการคุมใจไม่มีทางลัดควรทําไปตามระดับขั้นคือทานศีลภาวนาแต่นี่ไม่ใช่หนังสือสอนศาสนาขออนุญาตข้ามไปแล้วคุณจะบอกว่าแต่ผมเป็นเพจที่สอนศาสนาบ้างผมขอไม่อนุญาตข้ามไปก็เลยเนี่ยอธิบายต้นไลน์มาถึงตรงนี้มีเรื่องหลักเรื่องของกรรมเรื่องของอะไรไปแล้วนะเรื่องของสติไปแล้วนะก็เลยขยายในส่วนที่คุณหมอข้ามไปในเรื่องนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณหมอเปิดประเด็นมาผมต่อเลยนะทีนี้คุณหมอบอกว่าสิ่งที่เราควบคุมได้คือใจใช่ไหมทักษะอันนี้ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรคือรู้จักกินแล้วนอนแต่ว่าอะไรรู้ไหมกินเป็นทักษะที่เราควบคุมได้คือกินให้เป็นเวลานอนให้เป็นเวลาเนี่ยกินข้าวเช้าบอกว่าสามารถคุมได้ทั้งสี่เรื่องแล้วคุณหมอบอกคือหมอพูดเชิงให้กำลังใจเชิงจิตแพทย์นะแต่ก็มีเหตุผลนะคือหนึ่งเราทำได้ตั้งวันหนึ่งเราคิดว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้โดนรัฐบาลสั่งห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นตลอดเวลาใช่ไหมอึดอัดขัดข้องใช่ไหมคือคุณหมอคุมได้ทั้งสี่เรื่องคือกินข้าวเช้ากินข้าวเที่ยงกินข้าวเย็นแล้วก็นอนตอนกลางคืนอย่าฝืนไม่กินอย่าฝืนไม่นอนเพราะทั้งสี่เรื่องนี่คือจังหวะชีวิตนะชีวิตจะนิ่งขึ้นนะไม่คุณหมอบอกไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าชวนให้ลองทำอันนี้หลักการเรามาสู่เลยนะคุณหมอศึกษาพุทธศาสนาพอสมควรนะคุณดาวเอาคุณหมอบอกว่าพอท่านได้จังหวะหลักสี่อันนี้ท่านเอาอยู่แล้วตื่นมากินข้าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นแล้วก็นอนให้คุมชีวิตให้ได้คุมจังหวะชีวิตให้ได้คือว่าอย่าปล่อยตัวปล่อยใจว่าเหมือนผู้ป่วยซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอบอกว่าพอมันทำอยู่ตัวควบคุมนี้ได้แล้วอันนี้คุณหมอไม่ได้เขียนในคูดเพิ่มให้สมองท่านจะรู้สึกว่าท่านได้ achieve อะไรบางอย่างได้ทำอะไรสำเร็จบางอย่างมันคือสมองมันจะหลั่งโดพามีนมาแล้วแหละอย่างน้อยเราคุมได้ว่าเราตื่นกี่โมงแล้วก็ตื่นจริงๆแล้วเราจะกินอะไรอาหารเช้าเราเรื่องไหมถ้าท่านเอาอย่างเงี้ยเอาสติไปจับกิจวัตรประจำชาติจับประจำวันที่ท่านปล่อยผ่านไปโดยไม่คิดว่าสำคัญอะไรคราวนี้เอาสติไปจับอย่างน้อยนะตื่นมามีลมหายใจอยู่นะขอบคุณเลยใช่ไหมกินข้าวเช้าเราก็พอเลือกได้ในระดับหนึ่งว่ากินอะไรถูกไหมแล้วก็กินลงมือทำสำเร็จกินข้าวเช้าสำเร็จตามเป้าที่หนึ่งของวันแล้วถูกไหมมันก็โอเคนะถึงเที่ยงแล้วก็เลือกได้ในระดับหนึ่งว่ากินอะไรใช่ไหมแล้วกินเสร็จแล้วก็ทำสำเร็จเป็นอย่างที่สองนึกออกไหมสมองเนี่ยมันหลอกง่ายเลยนะพอเราทำอะไรที่แล้วเรา reach ไม่ใช่มาทำแล้วผ่านไปกินแล้วก็ปล่อยไปไม่ได้ใส่ใจคือกินไม่ได้กินด้วยสติถ้าปล่อยให้มันกินไปเรื่อยๆตามสัญชาตญาณเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่ใจมองว่านี่เราทำตั้งเป้าไว้จะกินแล้วก็กินจริงๆเนี่ยแล้วกินเสร็จก็สำเร็จเนี่ยก็คือบังคับให้ตัวเองให้ทำกิจกรรมนี้เป็นกิจวัตรเนี่ยสมองนะจะน้อยจะมากเขาก็หลั่งโดพามีนเขาก็ทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านทำอะไรเสร็จแล้วหนึ่งอย่างนะถ้าท่านทำได้อย่างเงี้ยเป็นไปสักระยะหนึ่งคุณหมอบอกว่าท่านจะเริ่มมองหาจังหวะที่ห้านี่คือสี่จังหวะแรกสี่เรื่องริทึมที่ควบคุมได้ท่านจะมองหาที่ห้าเองนั่นคือการออกกำลังกายโอ้เข้าทางครูเลยคุณหมอบอกหาเวลาทำทุกวันอย่างน้อย30 นาทีนะถ้าคนไม่เคยออกกำลังกายเลยอยู่ดีไปออกคุณหมอบอกอย่าทำเยอะเกินเดี๋ยวมันจะเบื่อเร็วชีวิตต้องการความสม่ำเสมอนะค่อยๆเป็นค่อยไปถ้าไม่เคยออกกำลังกายเลยอย่างน้อยลุกขึ้นเดินนะหนังสือหมอญี่ปุ่นเมื่อวานครูก็นะหมอญี่ปุ่นทุกเล่มที่ครูอ่านนะก็จะบอกนะอยากชะลอวัยอ่ะยืนยันอ่อนเยาว์อยู่เสมอทั้งกายใจก็จงออกไปเดินออกกำลังกายรับแดดอย่างน้อยเวลา20 นาทีนะประมาณนี้เนี่ยเป็นจังหวะชีวิตที่เราท่านทำได้นะคุณหมอบอกค่อยเชื่อเถอะว่าถ้าจิตใจอยู่บนร่างกายที่ดีกินนอนออกกำลังกายได้เนี่ยจิตใจมันจะค่อยๆดีขึ้นเองคุณหมอบอกว่าการเจริญสติก็เป็นเครื่องที่มือที่ดีอ่ะแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนในวิกฤตที่ไม่เคยทำแล้วอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาทำเลยเหมือนหลวงปู่แหวนบอกนะประมาณนี้แล้วอย่างที่หมอบอกอาจจะมีข้อห้ามสำหรับคนบางคนในที่นี้คุณเข้าใจคุณหมอหมายถึงมันต้องมีครูบาอาจารย์อ่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยเรื่องอดีตสักหนึ่งเรื่องสั้นคุณหมอบอกว่าฝึกนะดีเทลไปอ่านเองนะครับครูเมนเลอร์เมอร์ที่กระสิคุณหมอทั้งหมดนะแต่ว่าคุณหมอเขียนได้น่าสนใจนะพูดถึงทักษะการตั้งเป้าที่เราต้องฝึกให้เป็นโดยใช้สมองส่วนหน้าของเรานะเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะยาวแล้วลงมือทำคือพอมันเห็นภาพชัดแล้วมันจะรู้ทางไปว่าจะวางแผนเป็นนะเพราะอะไรพอได้เป้าหมายระยะสั้นยิ่งสั้นมากเท่าไหร่ก็ดีเริ่มจากสั้นๆก่อนตอนนี้ท่านตั้งเป้าได้ท่านจะทำอะไรหลังจากดูไลฟ์นี้ก็ได้นะเช่นถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์ไปใช่ไหมหรือว่า
เอาไปสอนคนต่อยังไงไปบอกคนต่อไปช่วยคนต่อยังไงคิดหมุนให้เป็นกุศลตลอดเวลาทุกขณะจิตหมุนให้เป็นกุศลกุศลกุศลดูไปจะดูเฉยๆนะอย่าเอาแต่ประโยชน์ตนไปเอาประโยชน์ท่านเอาไปช่วยคนอื่นต่อเดี๋ยวน้อยให้รู้สึกว่าท่านได้ทํากุศลท่านจะได้รู้ขึ้นเป็นผู้ให้อ่ะอย่างน้อยอ่ะท่านก็ได้ความสุขในขณะที่ท่านคิดว่าจะให้แค่คิดก็มีความสุขแล้วนะแล้วก็คุณหมอบอกว่าพอท่านได้เป้าหมายระยะสั้นแล้วนะสั้นยิ่งสั้นมากเนี่ยสมองมันจะทําหน้าที่ต่อไปเองคือมันจะเริ่มสมองส่วนหน้าจะเริ่มสอดสายตาหาเป้าหมายระยะต่อไปให้เองนะไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้ใจใช้สมองล้วนๆเพราะอะไรสมองมันจะทําเองแค่ถ้ามันเครื่องติดอ่ะมันเริ่มตั้งเป้าระยะสั้นแล้วทําได้ตั้งเป้าระยะสั้นแล้วทําได้ตั้งเป้าระยะสั้นแล้วทําได้เนี่ยสมองจะคุ้นชินกับการตั้งเป้าแล้วทําได้แล้วโดพามีนมาอันนี้คุณหมอไม่ได้เขียนนะครูขยายให้โดพามีนก็หลั่งให้ท่านรู้สึกมีความสุขที่ทำอะไรสำเร็จนิดนึงก็ยังดีนิดนึงก็ยังดีมันเหมือนหนังสือของอดีตผู้บังคับการนาวิกโยเทนอเมริกาที่เขียน Make Your Bed อ่ะครูเคยเอามาทำรีวิวในไลฟ์นะครับที่บอกว่าอย่างน้อยตื่นมาทหารนาวิกโยเทนสหรัฐหรือว่าทหารทั่วโลกคงฝึกเหมือนกันอ่ะสิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมรู้ไหมเรียกตอบดีกว่ารู้ไหมสิ่งแรกที่ทหารนาวิกโยเทนอย่างน้อยก็อเมริกานะก็คือว่าทำคืออะไรมีอะไรอีกมีใครจะตอบไหมครับคุณพัชรีเพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับมีออกเอาออกน้อยก็เอาเข้าพูดถึงการรับประทานแล้วออกกำลังกายใช่ไหมคุณเปิ้ลอยู่นอร์เวย์คืออะไรสิ่งแรกที่ตื่นขึ้นมาต้องทำคือทำเตียงนะเพราะอะไรทำไมหนังสือชื่อ Make Your Bed ทำเตียงเพราะอะไรยังน้อยนะท่านนายพลท่านก็บอกนะผู้เขียนคุณลืมชื่อนายพลอะไรเป็นนายพล5ดาวของอเมริกามาแล้ว Make Your Bed มีสปีชด้วย US Navy Admiral นะครับนายพลวิลเลียมแม็กราเวนนะครับคุณกังมาเป็นสปีชที่มีอยู่ใน YouTube ท่านไปพูดที่โรงเรียนที่ท่านจบมาที่เท็กซัสนะแต่มหาลัยนะครับแล้วก็มีออกพิมพ์มาเป็นหนังสือภาษาอังกฤษแล้วมีคนแปลไทยแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านตื่นมาปุ๊บสิ่งแรกที่ท่านกายที่สุดคือเตียงใช่ไหมท่านลุกขึ้นทำเตียงเลยเป็นนิสัยหนึ่งมันสร้างวินัยที่ดีไม่จำเป็นต้องไปทหารก็ทำได้นะอันที่สองคือสมองท่านจะบันทึกทันทีว่าทำอะไรสำเร็จไปแล้วทันทีหนึ่งอย่างทันทีที่ตื่นไม่เร็วนะแล้วมันจะมีความสุขเหมือนเป้าระยะสั้นทำได้เป้าระยะยาวมันก็ทำได้แล้วท่านในพลเขียนมาในเล่มหนึ่งหรือแม้อยู่เบสท่านก็บอกได้ว่าต่อให้วันนั้นเป็นวันที่เฮงซวยสำหรับท่านมากๆเป็นทหารฝึกเป็นทหารเกณฑ์ทหารฝึกยังไม่ได้เป็นนาวิกโยธินติดปีกติดอะไรเนี่ยยังไม่ได้สอบผ่านเขาโหดมากนาวิกโยธินเป็นหน่วยที่โหดที่สุดของทุกหน่วยของทหารนะก็คือต่อให้วันนั้นเป็นวันที่แย่มากนะพวกนาวิกโยธินนี่แย่จริงๆเขาเรียกว่า Hell Week ก็มีนะวีคนรกวีคแรกหรือวีคนรกเนี่ยแต่ at the end of the day คือตอนจบของวันอย่างน้อยท่านก็กลับไปในห้องพักของท่านแล้วก็ยังมีเตียงที่ทำเรียบร้อยแล้วรออยู่นึกออกไหมมันเป็นทักษะของวิทยาศาสตร์ทางสมองอีกอันนะถ้าเริ่มต้นดีเริ่มต้นสิ่งแรกดีนะโดพามีนหลั่งรู้สึกทำอะไรสำเร็จตั้งแต่แรกของวันที่เหลือของวันมันก็จะไม่เลวร้ายนักเพราะท่านเริ่มต้นดีใช่ไหมแล้วจบวันจบที่ดีสมองไม่ได้จำสิ่งแรกกับสิ่งสุดท้ายถ้าสิ่งเริ่มต้นสิ่งแรกดีสิ่งสุดท้ายดีสมองมันจะบันทึกว่าวันนี้ไม่แย่นักไม่เชื่อทุกวันนี้ทดลองไปทำดูเหมือนที่ครูชอบพูดในทุกไลฟ์นะครับมันจะปิดแล้วนะว่าเริ่มต้นของวันเริ่มต้นด้วยจิตที่เป็นกุศลถ้าท่านไม่ได้สนใจศาสนาธรรมะหรือพุทธศาสนาจ๋านะจะเริ่มต้นด้วยการขอบคุณทันทีที่ตื่นมาก็ได้นะว่าขอบคุณที่มีชีวิตอยู่อีกวันก็จะเอาวันนี้ไปทำคุณงามความดีช่วยเหลือใครอะไรได้บ้างใช้ชีวิตแบบได้อกตอนนี้ตื่นมามีลมหายใจต่อยวางเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากใช่ไหมไม่ตายในตอนนอนใช่ไหมแล้วก่อนนอนน่ะก็นึกถึงสิ่งที่น่าขอบคุณอีกรอบหนึ่งก็ได้หรือถ้าท่านจะให้ได้กุศลด้วยในบริบทพุทธศาสนาท่านก็คงทราบนะดูลมหายใจนะ5ทีก็ดี5ลมหายใจก็ยังดีหนึ่งลมหายใจก็ยังดีแต่เชื่อไหมตั้งเป้าสั้นๆสมองมันจะไม่ต่อต้านตั้งเป้าจะดูลมหายใจ10นาทีเดี๋ยวบริจะนั่งสมาธิ10นาทีไม่สำเร็จมันจะอยากไปเข้าห้องน้ำบ่อยใช่ไหมตื่นมาลองตั้งเป้าจะดูลมหายใจสักหนึ่งลมหายใจอันนี้สมองจะไม่ต่อต้านแล้วถ้าจะทำได้แล้วพนันกันไหมทดลองกันเลยก็ได้คืนนี้ก่อนนอนเลยนะลองทำดูหรือพรุ่งนี้เช้าว่าตื่นมาแล้วครูขอให้กันบ้านทุกท่านดูลมหายใจหนึ่งครั้งก่อนนอนเข้าออกนับหนึ่งนะหรือแย่จริงๆดูลมหายใจเข้าอย่างเดียวก็ได้หรือออกอย่างเดียวก็ได้ขอแค่เฮือกเดียวอ่ะลองดูแล้วเชื่อไหมว่าพอท่านทำสำเร็จสักหนึ่งลมหายใจแค่เฮือกเดียวจะดูแค่ลมหายใจเข้าหนึ่งทีหรือลมหายใจออกหนึ่งทีท่านจะดูอีกลมหายใจถัดไปไปด้วยไปทดลองวิทยาศาสตร์กันคืนนี้วิทยาศาสตร์ทางสมองง่ายๆจากดร.นัทว่าสมองจะไม่ต่อต้านถ้าโจทย์นั้นมันง่ายแล้วถ้าดูลมหายใจหนึ่งลมหายใจมันคือสติหนึ่งสติรู้ไหมว่าพระเจ้าบอกว่าคนที่มีชีวิตอยู่และมีสติรู้ในปัจจุบันขณะแม้เพียงอึดใจเดียวมันก็คือหนึ่งลมหายใจแหละพระพุทธองค์สรรเสริญแล้วว่าได้ใช้ชีวิตคุ้มค่าของการเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่เลวนะ
ดูแค่หนึ่งเครื่องลมหายใจพระพุทธเจ้าชมด้วยก็ไม่เลวนะ นอนหลับไปด้วยความรู้สึกว่าอย่างน้อยพระพุทธเจ้าชมเราในวันนี้นะแล้วตื่นมาได้ลมหายใจได้สติเนี่ยแล้วท่านจะรู้สึกว่าวันนี้มันก็ไม่แย่เมื่อคืนตอนก่อนนอนไปแล้วมันจะรู้สึกไม่แย่ตื่นเช้ามานะท่านเริ่มต้นอย่างนี้ท่านจะมีพลังที่จะเริ่มวันใหม่ได้ดีเดียวคนที่ตื่นมากาฟัดกาเฟียนลุกนี้ลุกนอนตอนนี้ไม่เป็นใช่ไหมไม่ต้องรีบออกมาทำงานแต่บางคนเป็นนะต้องรีบไปทํางานต่างๆมันก็จะลุกนี้ลุกนอนแล้วมันเริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตที่ไม่นิ่งอ่ะมันวันนั้นรู้สึกว่าเหนื่อยลองดูนะครับขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ครูจะปิดว่าหลายคนลืมครูจะลืมประโยคปิดของตัวเองแล้วเริ่มแก่แล้วเป็นคืนที่ดีของทุกท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทำที่สำคัญที่สุดขอได้ไลฟ์ครูทุกท่านนะครับที่ดูสดและดูย้อนหลังจากทั่วโลกนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูย้อนหลังกันนะครูเห็นจากทั่วโลกเข้ามาดูย้อนหลังกันเยอะนะครูขอบคุณมากนะครับขาประจำเท่านั้นเลยนะมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณอะไรขอบคุณที่เรายังมีโอกาสเป็นผู้ให้อีกวันหนึ่งนี่เองครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเดี๋ยววันนี้มาต่อหนังสือเล่มนี้ของคุณหมอกันขอบคุณคุณหมอนะครับผมไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์คุณหมอนะเอาบางส่วนนะท่านที่เข้ามาทีหลังนะครับหนังสือชื่อหนักแค่ไหนก็ไหวถ้าใจแข็งแรงครับแล้วคุณหมอมีเพจนะใน Facebook ไปตามได้ขอบคุณครับ